โอเคครับโอเควันนี้เรียนบทที่4นะครับปัญหาเคมีเดี๋ยวทบทวนก่อนแล้วกันบนกระดานเลยกันนะครับอย่างข้อนี้อ่านว่าอะไรครับเนี่ยข้อนี้อ่านว่าอะไรครับสูตรโครงสร้างคืออะไรครับ สูตรโครงสร้างคืออะไรครับทำข้อนี้เลยทำข้อนี้เลยสูตรโครงสร้างว่าอะไรอ้าวตอบน้อยไม่ตอบผมไม่รู้นะข้อสอบยากหรือง่ายผมไม่รู้เลยเนี่ยข้อนี้ตอบอะไรครับตอบอะไรสมาชิกอยู่นี่เรทอะไรครับเรทฟอสเฟตใช่ไหมอันนี้ก็โบนลงล่างอย่างนี้ใช่ไหมครับPB2 อะไร PO4 มีวงเล็บไหมมีวงเล็บไหมครับวงเล็บอะไรห้อยด้วยอะไร2ถูกต้องอ่านว่าอะไรครับเลดใช่ไหมครับภาษาไทยก็ได้เลดอะไรครับเลด2เลด2อะไรครับฟอสเฟตโอเคการอ่านแบบนี้เรียกว่าพันธะอะไรนะเนี่ยที่เรากำลังเรียนอยู่พันธะอะไรครับที่เรากำลังเรียนอยู่เราเรียกพันธะอะไรไอออนิกพันธะไอออนิกเป็นพันธะที่เป็นแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลหรือระหว่างโมเลกุลครับภายในโมเลกุลหรือระหว่างโมเลกุลตอบ0ภายในโมเลกุลภายในโมเลกุลมีกี่อย่างมีกี่ชนิดมีกี่ชนิด1พันธะอะไรไอออนิกบอนอันที่2อะไรโคแวเลนต์บอนอันที่3อะไรโลหะหรือเมทัลบอนใช่ไหมครับเมทัลลิกบอนนั่นเองถ้าเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีกี่แบบ2มีอะไรบ้าง1หนึ่งคืออะไรพูดมาแวนเดอร์วาลใช่ไหมครับแวนเดอร์วาลพูดได้ก็จำได้ก็สอบได้ถ้าพูดไม่ได้ก็แปลว่าจำไม่ได้แค่นั้นแหละอันที่สองคือพันธะไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนบอนด์โอเคจำไว้ก่อนจะเข้าบ้านเขาเนี่ยประตูยังไม่รู้ทางเข้าจะเข้าเจอยังไงอ่ะก็ต้องเข้ารายละเอียดเข้าไปถึงหาไปเจอไปเรื่อยตอนนี้เรากำลังเรียนไอออนิกอยู่นะครับไอออนิกไอออนิกเกิดจากอะไรกับอะไรครับโลหะกับอะโลหะโลหะกับโลหะต่างกันยังไงค่าอะไรครับค่า EN ใช่ไหมใคร EN ต่ำใคร EN สูงตอบโลหะหรือโลหะ EN สูงโลหะ EN สูงจริงหรออโลหะ EN สูงทำไมโมเลกุลขนาดเล็กจะมีความสามารถอะไรจำอะไรไม่ได้เลยความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนสูงใช่ไหมส่วนโมเลกุลขนาดใหญ่ค่า EN จะเป็นยังไง EN ต่ำใช่ไหมครับความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนต่ำเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวที่หน้าสอบเดี๋ยวรู้กันจริงผมก็เริ่มไม่จะไม่ไหวไม่ใช่ไม่ไหวเพราะเรามาถึงไม่รู้ว่าจะมีแรงสอบสองรอบไหมหมายถึงแบบคุมสอบอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนเวลาจะไม่มีก็จะพยายามนะรุ่นนี้ก็อาจจะเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ทดลองนะระบบอีกรอบหนึ่งรุ่นที่แล้วก็ทดลองแบบหนึ่งโอเคครับก็มาดูที่เวลาที่มันรวมตัวกันเนาะเวลาที่มันรวมกันเนี่ยเหมือนเราอยู่ด้วยกันนี่แหละเราจะแชร์กันแบบไหนจะสังเกตว่าไอออนิกเนี่ยมันมีการคนหนึ่งจะต้องสูญเสียอิเล็กตรอนไปคนที่สูญเสียอิเล็กตรอนเป็นประจุบวกหรือลบบวกใช่ไหมครับถ้าคนที่รับอิเล็กตรอนมาจะมีประจุเป็นลบโด
ดังนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นไอโอนิกเนี่ยมันเป็นประจุมันจึงละลายมันจะมีคุณสมบัติเด่นของไอโอนิกคืออะไรจะนำไฟฟ้าเมื่อสภาวะที่เป็นของแข็งหรือของเหลวของเหลวเท่านั้นนึกสภาพเกลือเอาขั้วสองขั้วไปจุ่มไปจิ้มมันเนี่ยมันไม่นำไฟฟ้าแต่เกลือจะนำไฟฟ้าเมื่ออะไรละลายน้ำเท่านั้นเพราะว่ามันจะเป็นสารละลายมันถึงละลายน้ำได้เข้าใจไหมครับนี่คือหลักสำคัญของไอโอนิกดังนั้นถ้าในโลกนี้ปราศจากน้ำจะไม่มีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเลยโลกจะอยู่ไม่ได้ดังนั้นตอนที่เขาออกไปนอกโลกเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาสิ่งที่เรียกว่า H2O คือน้ำแล้วก็สิ่งที่เป็นสารตั้งต้นก็คือมีเทน CH4 แล้วก็ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์มันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการของเราเนี่ยเป็นหลายล้านหลายพันปีกว่าจะกลายเป็นคนดังนั้นคือนั่นคือผลว่าทำไมเขาถึงไปดาวอังคารไปดาวนู่นดาวนั่นดาวนี่ไปสอหาว่าในหินก้อนเล็กๆเนี่ยเจอมั้ยคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนถ้ามันมีมันทำได้แต่ถ้าไม่มีมันทำไม่ได้นี่คือจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ที่เขาสังเกตแล้วเขาก็บอกว่ามันควรจะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสังเกตว่าโลหะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยไฟไม่ช็อตอะแต่พอฝนมันตกปุ๊บน้ำไปจับ H2O มันไปทำให้อิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ไปแตะเท่านั้นแหละประจุนำปุ๊บไฟช็อตนั่นคือเห็นผลในการที่จะเกิดการนำไฟฟ้าได้โดยหลักๆเนาะโอเคครับไปดูที่หมู่หนึ่งก่อนเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นไอโอนิกมันคือประจุบวกนะครับบวกแล้วก็ประจุลบประจุบวกเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นก็จะเป็นหมู่ 1A ใช่ไหม 1A กับ 2A แล้วก็อะไร 3A ใช่ไหมครับแล้ว 4A ด้วยแต่ถ้าเป็นประจุลบก็จะเป็นหมู่อะไรหมู่ 5A 6A 7A 8ไม่มีประจุเนาะ8เป็นแก๊สเฉื่อยถูกไหมครับแก๊สเฉื่อยก็คือสบายละนอนสบายนอนตีพุงอยู่บ้านแล้วไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครดังนั้นแก๊สเฉื่อยเนี่ยปฏิกิริยาแทบจะไม่เกิดถ้าเราดูตอนระเบิดที่เลบานอนเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดมากเนี่ยตอนที่บอมนี่คนเสียชีวิตไป100กว่าคนเนี่ยมันเกิดจากการผมก็ไม่แน่ใจมันจะไปเก็บสะสมสารเคมีที่ทำให้คนตายได้ขนาดนั้นแรงระเบิดขนาดนั้นเลยเหรอคิดว่าเป็นไปได้ยากมากเอาจริงๆเพราะว่าการจะไปสะสมระเบิดให้ระเบิดได้พื้นที่ใหญ่เหมือนนิวเคลียร์ลูกนึงเนี่ยมันต้องขนแล้วเท่าไหร่อ่ะมันต้องขนเท่าไหร่มันถึงระเบิดได้ขนาดนั้นนั่นคือผลว่ามันน่าจะเป็นก่อการร้ายมากกว่าแต่ว่าเพียงแค่ว่าเขาอาจจะไม่พูดกันแค่นั้นเองนะครับคิดว่าเป็นไปได้เลยด้วยซ้ำก่อการร้ายกลางเมืองเลยนะนะครับพอดีช่วงโควิดมันระบาดคนก็เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่โอเคนะครับก็จะเห็นว่าละลายน้ำได้ดีนะครับก็จะเป็นโซเดียม Na บวก Cl ลบเดี๋ยวนี้คือเรียนบทนี้ไปแล้วเนี่ยต้องมองออกแล้วว่าอะไรคือบวกอะไรคือลบอะไรคือบวกอะไรคือลบ K ก็ต้องเป็นบวกเพราะ K อยู่หมู่ไหนอ่ะตารางธาตุก็ต้องมา K อยู่หมู่ไหนอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8โพแทสเซียมอยู่หมู่ไหนครับหมู่1หมู่1ก็ต้องเป็นประจุอะไรบวก1ต่อไปถ้าเป็นบวก1ปุ๊บเนี่ยเวลาทำโจทย์เนี่ยมันมี KNO3 เนี่ยมีใครแยกแบบนี้มั้ยอ่ะK N O แล้วก็3ไหมแยกแบบนี้ไหมไม่เพราะอะไรผมสอนไปแล้วว่า K บวก N O 3มันเป็นกลุ่มไอออนลบที่ชื่อตารางให้ไปแล้วเปิดตารางใครจำไม่ได้ก็เปิดตารางไม่ต้องนึกไม่ออกไปเปิดตารางเลยกลับไปเปิดตารางเหมือนนักกฎหมายเขาก็กลับไปเปิดกฎหมายนี่แหละชื่อว่าอะไรครับไนเตรตไนเตรตชื่อมันมีอยู่แล้วดังนั้นผมบอกเลยเรียนเคมีเนี่ยท่องในตารางธาตุเนี่ยทำข้อสอบได้ถึงกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีเลยใช้แค่นี้แหละใช้วนๆไปวนมาเนี่ยแอมโมเนียมไนเตรตที่ระเบิดเนี่ยก็ตัวนี้แหละภาคใต้เขาถึงเอาปุ๋ยยูเรียไปทำระเบิดไงเพราะว่ามีไนโตรเจนเนี่ยแหละว่องไวต่อปฏิกิริยาเหมือนกันเนี่ยไนโตรเจนเนี่ยแรงระเบิดดีมากเป็นนักเคมีก็เลยทำระเบิดได้เขาก็เลยค
ควบคุมนักเคมีสมัยสงครามโลกอ่ะก็พวกนักเคมีก็ทำยาบ้าได้อ่ะลิเธียมฟอสเฟตโพแทสเซียมอะไรเนี่ยอ่านชื่อโพแทสเซียมอะไรจะอ่านไหมเนี่ยโพแทสเซียมคลอรีนออกไซด์ออกซิเจนอ่านแบบนี้ไหมไม่อ่านไม่ได้เพราะอะไรมันมีชื่อระบุไว้แล้วคืออะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบอะไรเป็นบวก K บวก Cl ลบไหมหรือ ClO4 ลบ ClO4 ลบเพราะฟืบ ClO4 เป็นกลุ่มไอออนลบต้องจำต้องจำอันเนี้ยยกเว้นตัวนี้ไม่ละลายน้ำกับตัวนี้ละลายน้ำน้อยละลายน้ำน้อยแปลว่ามันเกาะกันแน่นมากๆมันเกาะกันแน่นนะครับมันเกาะกันแน่นถัดมาหมู่2ที่ส่วนใหญ่ก็จะมีประจุลบลบ2ก็ถูกไหมเนี่ยที่เกิดจากไอออนลบที่มีประจุลบ2ลบ1ส่วนอ๋อที่เกิดจากไอออนลบที่มีประจุลบ1ส่วนมากละลายน้ำได้แปลว่าอะไร Ca ตัวนี้ประจุอะไรแคลเซียมอยู่หมู่ไหนครับหมู่2 Ca ประจุอะไรบวก2 2บวกมีอะไรอีกคลอรีนอยู่อะไรประจุอะไรคลอรีนอยู่หมู่ไหนหมู่7ประจุอะไรนี่แหละไม่ท่องตารางธาตุมาทำตารางงงไหมทำการบ้านมาส่งได้เนี่ยแต่ท่องไม่ได้เนี่ยงงตัวเองไหมแล้วมันจะสอบได้ไงอ่ะมันก็สอบไม่ได้ไงเพราะตารางธาตุไม่ได้ท่องก็ข้อสอบเคมีมันออกแค่นี้จะให้อาจารย์ออกอะไรอ่ะอาจารย์ไม่มีอะไรให้ออกแล้วเนี่ยอาจารย์ออกง่ายกว่านี้อาจารย์ก็แย่แล้วเนี่ยชีทนี่ชีทม .4 ม .5 ม .6 อ่ะอาจารย์ยังไม่ได้ขึงมหาลัยเลยเนี่ยยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยยังสอนไม่ได้เพราะอะไรพื้นฐานทุกคนไม่เท่ากันผมก็พยายามปรับนะแต่เราต้องปรับช่วยผมด้วยดิMG แมกนีเซียมหมู่ไหนหมู่2 2บวกพาเขียนเล่นๆก่อน NO3 เนี่ยเห็นไหมมีวงเล็บเนี่ยนี่ผิดนะเนี่ยผิดยังไงครับสูตรนี้เขียนผิดยังไงเนี่ย Mg วงเล็บ NO3 ปิดวงเล็บห้อยอะไรนะครับ2ครับถูกต้องแบบนี้ถึงจะถูกนะครับอันนี้ผิดเวลาดูไปถ้าเกิดเริ่มเก่งที่เลือกก็ผิดอาจารย์พิมพ์ผิดก็ท้วงมาได้นะครับสังเกตถ้าเป็นลบ2ลบ3เนี่ยไม่ค่อยละลายเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมีการดึงอิเล็กตรอนกันเยอะพอมันมีการดึงการแชร์อิเล็กตรอนกันเยอะมันจะรวมตัวกันแน่นแล้วมันก็จะไม่ค่อยละลายน้ำนะครับสังเกตคือมันแยกตัวออกจากกันยากนั่นเองสังเกต Ca 2บวก CO 3ประจุอะไรมองให้ออก CO 3 2ลบมันกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มนี้เรียกว่าชื่อตารางธาตุไอ้ตารางที่ให้ไปชื่อคาร์บอนเนตโอเคถูกต้องครับต่อไปตัวนี้ BA อะไร BA ประจุอะไร2บวก BA ชื่อมาจากธาตุอะไรครับแบเรียมใช่ไหมครับอยู่หมู่2 SO4 ประจุอะไร2ลบทำไมอาจารย์รู้จะไม่ต้องจำก็ได้เนี่ยเพราะอะไร2บวกกับ2ลบมันรวมกันเท่ากับ0เนี่ยมันไม่มีประจุไง BA SO4 เห็นยังจำเรื่องเลขออสซิเลชันได้ไหมมันไม่มีเลขออกแรกที่แสดงให้เห็นเลยดังนั้นผมจำ BA ได้ SO4 ผมดูสูตรผมก็รู้แล้วก็คือ2ลบเห็นไหมครับอ่านว่าอะไรอ่ะแบเรียมอะไรฮะแบเรียมซัลเฟตโอเคครับต่อมาตัวนี้ครับ Ca ประจุอะไร2บวก PO4 ประจุ2ลบเห็นไหมครับชื่อนี้อ่านว่าแคลเซียมฟอสเฟตแคลเซียมฟอสเฟตส่วนตัวนี้ละลายน้ำได้ดีนะครับเรียกว่าแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับโอเคโอเคครับไปต่อนะครับเรื่องนี้ยากเรื่องนี้ยากผมบอกไว้ก่อนเรื่องนี้ยากคนที่ได้ A ก็พยายามทำให้ได้นะครับแต่ต้องออกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นลักษณะของสมการนะครับเคมีเนี่ย
พูดง่ายๆเหมือนการต่อเลโก้อ่ะเหมือนต่อรถไฟเลยมีขบวนที่ขบวนที่1มันใหญ่มันยาวแต่ว่ามันจะมีสับย่อยก็คือมีตู้ที่1ตู้ที่2ตู้ที่3ตู้ที่4เหมือนกันเคมีมันก็มีองค์ประกอบเหมือนกันนี่ก็ตู้ที่1ตู้ที่2ตู้ที่3ตู้ที่4แต่สมการข้างหน้าเขาเรียกอะไรข้างหน้าเขาเรียกอะไรข้างหน้าเขาเรียกสารตั้งต้นสาร A กับสาร B มารวมกันทำปฏิกิริยากันให้น้ำให้ไฟฟ้าเกิดระเบิดกลายเป็นสาร C กับ D ล็อกสาร C กับ D ล็อกเราเรียกผลิตภัณฑ์เรียกตั้งต้นเรียกสารตั้งต้นข้างหน้าเรียกสารตั้งต้นข้างหลังเรียกสารผลิตภัณฑ์นะครับหลักการเขียนนะครับอันนี้เป็นสมการเคมีนะครับก็คือนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีการระบุสถานะด้วยตัว S นี่คืออะไรครับสถานะอะไรของแข็ง AQ ครับ No AQ มาจาก aqueous แปลว่าสารละลายสารละลายประกอบไปด้วยอะไรสารละลายสารละลายประกอบไปด้วยบทที่1so when ก็คือตัวทำละลายกับ so รู้ตัวถูกละลายโอเคไหมครับใครมากกว่ากัน2อันนี้ใครมากกว่ากันครับปริมาณตัวทำละลายมากกว่าใช่ไหมครับได้ซิงค์ AQ แล้วก็ G G คืออะไรแก๊สแสดงว่ามีแก๊สมีแรงดันถ้าเรารู้ว่ามีแรงดันปุ๊บคุณต้องออกแบบดีไซน์ท่อออกแบบตัวของคอนเทนเนอร์ให้ทนแรงดันที่แรงดัน G แก๊สได้ไหมคุณต้องออกแบบใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสารละลายคุณต้องออกแบบให้ดีมากไหมไม่จำเป็นอย่างนี้เป็นต้นเวลาคุณคิดดูสมการมันมีเหตุผลอยู่แต่ว่าคุณจะดึงเอาความรู้ไปใช้ได้หรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับคุณรู้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกรดบวกกับ HCO3 ลบเป็นน้ำบวกกับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับวิธีการเขียนนะครับเขียนเฉพาะไอออนที่ทำปฏิกิริยานะครับสารที่ไม่ละน้ำหรือไม่แตกตัวก็ให้เขียนเป็นโมเลกุลของมันนะครับเขียนเป็นรูปแบบดุลโมเลกุลแล้วก็ดุลสมการซ้ายกับขวาเท่ากันไปดูครับวิธีการนะครับเขาถามว่าจงเขียนสมการไอออนิกเมื่อ KOH ละลายน้ำKOH ละลายน้ำแสดงว่า KOH จะต้องบวกกับ H2O ถูกไหมครับถูกไหมโอเคนะครับเมื่อ KOH บวกกับ H2O นะครับการละลายน้ำก็คือการแตกตัวการละลายน้ำคือการแตกตัวแตกประจุนะครับดังนั้น K อยู่หมู่ไหนอ่ะหมู่1ก็จะได้เป็น K บวกOH เป็นอะไรตอนนี้ต้องจำแล้วเป็นกลุ่มไอออนลบถูกไหมเรามีใครเขียนแบบนี้ไหมเนี่ยคิดว่ามีอ่ะคิดว่ามีแต่มันถูกไหมไม่ถูกเพราะอะไรมันมาเป็นแพ็กเกจมันเลยต้องจำไง K บวก OH ลบเวลาแตกตัวก็จะกลายเป็น K บวก OH ลบแบบนี้นะครับถัดมา BACL2 เวลาโดนน้ำนะครับก็คือการแตกตัวการแยกบวกกับลบ BA อยู่หมู่ไหนอ่ะ2ก็เป็น BA 2บวกถ้ามีบวกก็ต้องมีลบ CL ก็ต้องเป็นลบเป็นลบเฉยๆก่อนเป็นลบเฉยๆก่อนแต่เผอิญว่าฝั่งนี้มี CL กี่ตัว2ข้างหน้าเครื่องหมายมี CL 2แสดงว่าข้างหลังก็ต้องเท่ากันคือต้องมีกี่ตัว2ก็เลยเติมเลข2ข้างหน้านึกสภาพให้เหมือนตาช่างไปทวงเขาหรือเปล่าเนี่ยนะไปทวงเขาหรือเปล่ามีตาช่างต้องให้ถูกระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังคือข้างหน้าสมการข้างหน้ากับข้างหลังก็คือข้างหลังก็คือส่วนที่เป็นข้างหลังขีดนี่เองถ้าข้างหน้ามี CL 2ตัวข้างหลังก็เลยมี CL 2ตัวเหมือนกันดูสมการ HSO4 ลบนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากอะไร H ที่เป็นบวก SO4 เป็นอะไรลบแต่ต้องเอา2มาด้วยเห็นไหมเลข2เนี่ยต้องดึงขึ้นไปด้วยข้างบนทีนี้จะเห็นว่า
สังเกตว่าไฮโดรเจนมี2ตัวแต่ฝั่งนี้ตอนแรกมีแค่ตัวเดียวก็เลยเติมเลข2ข้างหน้าโอเคไหมครับนี่คืออันดับที่1ถ้าเจอน้ำแตกสมการเป็นประจุบวกกับประจุลบจากนั้นดุลสมการข้างหน้ากับข้างหลังให้เท่ากันนี่คือการเขียนสมการไอออนิกโอเคครับมาดูครับไหนลองเขียนข้อนี้อันนี้ผมเขียนดูแล้วเนาะมาถัดไปครับมาดูการผสม2อันครับมาดูการผสม2อันนะครับซิลเวอร์อ่านว่าอะไรครับอย่าอ่านซิลเวอร์ไนโตรเจนออกซิเจนนะซิลเวอร์อะไรเมื่อกี้พูดไปแล้วหลายรอบซิลเวอร์ไนเตรตอันนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าแคลเซียมบรูไมด์ถูกต้องครับอันนี้อ่านว่าอะไรคอปเปอร์ซัลเฟตอันนี้อ่านว่าอะไรโพแทสเซียมอะไรซัลไฟด์ถ้าซัลเฟอร์เฉยๆซัลไฟด์ถ้า SOC มันถึงเป็นซัลเฟตนี่คือต้องจำถามว่าต้องจำไหมผมบอกว่าจำมันมีไม่กี่ชื่อหรอกในโลกเนี่ยที่ใช้กันเนี่ยของเคมีเนี่ยนะเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยผมเรียนจนจบปีเอกก็เนี่ยถ้าไม่ได้เรียนลึกแบบผมเรียนมาเนี่ยใช้แค่นี้แหละก็เห็นใช้กันอยู่แค่นี้แหละยกเว้นอุตสาหกรรมที่แบบเฉพาะจริงๆแบบซื้อแบบมาเฉพาะแบบนี้เลยอันนี้เราไปศึกษาใน Google ได้ไม่จำเป็นแต่ให้รู้ว่าแนวคิดการอ่านมันทำยังไงว่าอยู่นี้เรา Google มันทันสมัยมากซะจนแบบเป็นแหล่งข้อมูลที่เราหาได้ด้วยตัวเองนะครับต่อไปเราอาจไม่ต้องเรียนกับอาจารย์ก็ได้นะมาดูตัวแรกครับวิธีการขั้นตอนที่1ซิลเวอร์ไนเตรตบวกแคลเซียมโบรไมด์นะครับอะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบครับอันนี้คือเขาลอกโจทย์มาก่อนขั้นตอนที่1เขาเขียนแบบนี้นะครับมายังไงอ่ะมายังไงอ่ะ Ag บวก NO3 ลบCa2 บวก BO4 ลบลบวิ่งเข้าหาบวกลบวิ่งเข้าหาบวกทำไมลบวิ่งเข้าหาบวกครับทำไมถึงใช้หลักการนี้ทำไมลบวิ่งเข้าหาบวกเหตุผลหลักการจำขอหลักการจำหน่อยทำไมลบวิ่งเข้าหาบวกทำไมไฟฟ้าถึงติดทำไมไฟฟ้าติดเพราะเปิดปลั๊กนี่เปล่ากดสวิตช์เพราะอะไรคุณทำให้อะไรมันเกิดขึ้นวงจรต่อกันได้แล้วมันเกิดอะไรเคลื่อนที่อิเล็กตรอนทำไมอิเล็กตรอนเคลื่อนที่แบบจำลองอะตอมของใครแบบจำลองอะตอมของโบบอกไว้ว่าอิเล็กตรอนข้างนอกมันจะมีน้ำหนักเบามันจะเคลื่อนที่ได้ดีที่สุดเพราะค่าพลังงานมันมากที่สุดมันอยู่ห่างไกลโปรตอนมากที่สุดเห็นไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราบล็อกอิเล็กตรอนได้นำไฟฟ้าไหมไม่ก็เลยทำอะไรเกิดขึ้นฉนวนไฟฟ้าไงนั่นคือเหตุผลของการดีไซน์วัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมันมีเหตุผลแหละแต่ว่าเราต้องพยายามทำความเข้าใจมันลบเบาขนาดมันเบาใช่ไหมอาจารย์บอกแล้วมันอยู่ข้างนอกแต่อะไรที่หนักครับโปรตอนอยู่ข้างในใช่ไหมมันเลยไม่ขยับเห็นปะดังนั้นอิเล็กตรอนมันขยับได้พออิเล็กตรอนขยับได้ลบวิ่งเข้าหาบวกลบวิ่งเข้าหาบวกได้ซิลเวอร์โบรไมด์กับแคลเซียมไนเตรตพอเราเอามาจับรวมกันเราอย่าลืมหลักการ x y ใช้มืออาจารย์ดีกว่า x y ข้างบนใช่ไหมครับสมมุติถ้าเป็นบวก1อันนี้ลบ1นะครับก็คูณไขว้ลงมาแบบนี้ใช่ไหมครับก็เป็น xy ธรรมดาอันนี้เป็นไอออนิกเนาะอันนี้เป็นไอออนิกอย่าลืมหลักการนี้ดังนั้นถามว่ามาได้ยังไงมาได้ยังไงก็มาเกิดจากลบวิ่งเข้าหาบวกบวกวิ่งเข้าหาลบวิ่งเข้าหาบวกทั้ง2อันนะครับก็ได้ตัวนี้ออกมาทีนี้ขั้นตอนที่2จะสังเกตว่าซิลเวอร์ตัวนี้ทำไมถึงมี2ข้างหน้าเพราะว่าไนเตรตไนเตรตตัวนี้ห้อย2พอตัวนี้ไนเตรตตัวนี้ห้อย2มันก็เลยจำเป็นต้องเพิ่มไนเตรต
2เข้าไปด้วยเผอิญ5ตัวนี้เพิ่มไนเตรต2ซิลเวอร์เพิ่ม2ฝั่งนี้เลยต้องเพิ่ม2ไปด้วยแล้วโบรมีนฝั่งนี้มี1มี2แล้วก็เลยเท่ากับโบรมีนฝั่งนี้ที่เป็น2อันนี้คือสมการขั้นที่1จากนั้นแตกภาษาทางด้านแตกแรงก็คือทางวิศวะหรือว่าทางฟิสิกส์แตกแรง F1 F2 F3 F4 F5 เท่ากับซิกมา F รวมใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเคมีก็แตกย่อยประจุเหมือนกันแมทเทอเมติกคณิตศาสตร์ก็เหมือนกันอินทิเกรตแต่ละตัวมารวมกันเหมือนกันเหมือนกันมันก็แนวคิดคือวิทยาศาสตร์คือแนวคิดอย่างเหตุและผลนี่คือแนวคิดของวิทยาศาสตร์ถ้ามันไม่เท่ากันแปลว่ามันไม่มีเหตุและผลนี่คือความคิดของเขานะฮะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็แตกแรงออกมาแต่ละอัน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 ทีนี้ฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือถ้าตัวไหนเหมือนกันก็ตัดออก CA เหมือนกันตัดออก NO3 เหมือนกันตัดออกนี่คือสมการของตัวที่เหลือครับตัวที่1กับตัวที่2กลายเป็นตัวที่1กับตัวที่2แล้วตัวที่3อยู่ตรงนี้นะครับเห็นมั้ยครับนี่คือตัวที่3เห็นหรือยังหมายเลข1หมายเลข1อยู่นี่หมายเลข2หมายเลข2อยู่นี่แล้วก็หมายเลข3หมายเลข3อยู่นี่กลายเป็นสมการไอออนิกครับกลายเป็นสมการไอออนิกฝากไปทำแล้วกันนะไม่ต้องส่งกันบ้านก็ได้ครับขอไข่ไปนั่งทำแล้วกันนะปกติถ้าผมไม่รีบผมก็จะนั่งทำในห้องแหละนะครับเดี๋ยวขอไข่ไปนั่งทำแล้วกันนะครับไม่ต้องส่งนะครับโอเคเนาะอันนี้เป็นพูดง่ายๆคือสมการไอออนิกสารตั้งต้นรวมกันได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแตกแรงในแต่ละอันออกมาเหมือนกันหักล้างกันแล้วก็ได้สารออกมานะครับมาที่ตัวอย่างที่3ไอออนิกเหมือนกันไอออนิกเหมือนกันดูซิงค์อ่านว่าอะไรครับซิงค์เนี่ยเป็นZn เป็นซิงค์เป็นธาตุกลุ่มไหนครับ transition อยู่ตรงไหนของตารางธาตุตรงกลางตารางธาตุมีคุณสมบัติเด่นคืออะไรครับตรงกลางตารางธาตุมีคุณสมบัติเด่นคืออะไรครับมีได้หลายสีมีเลขออกซิเดชันได้หลายค่าถูกไหมครับนี่คือคุณสมบัติเด่นของมันทีนี้ตัวนี้อ่านว่าอะไรครับอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรเหล็กไอรอนอะไรถูกต้องอันนี้อ่านถูกเลยไอรอน2คลอไรด์ต้องมี2มั้ยต้องมีใช่มั้ยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นธาตุ transition มีเลข oxidation ได้หลายค่าจึงต้องระบุเลข oxidation มาด้วยใช่มั้ยครับได้ product เป็นอะไรอ่านชื่ออ่านชื่อสิงอะไรชูคอไรใช่ไหมครับแล้วก็ได้เหล็กออกมานะครับขั้นตอนที่1ก็คือสมการตัวเดิมขั้นตอนที่2สังเกตขั้นตอนที่2เนี่ยจะแยกวงตัวนี้ออกมา2อันเห็นไหมครับเหล็ก2บวกคอรีนมันเป็นลบแต่เผอิญเลข2มาอยู่ข้างล่างมันจึงมาห้อยข้างหน้าเห็นไหมยังถัดมาซิงคอไรเป็นซิงค์แล้วก็คอรีนเอาไว้คนที่อยากได้ A นะข้อนี้แล้วก็เหล็กมาแบบนี้เห็นหรือยังครับ2มาจากไหนเพราะ2มันห้อยอยู่ก็เลยมาอยู่ข้างหน้านะครับจากนั้นครับตัดตัวที่เหมือนกันออกนะครับตัดตัวที่เหมือนกันออกก็จะมีอันนี้เลข2เนี่ยขอโทษนะเลข2ตัวนี้มันต้องห้อยข้างบนนะครับตัดตัวที่เหมือนกันออกคือตัวนี้กับตัวนี้เห็นไหมครับตัดไปเลยฟืบฟืบเหมือนสมการสมมุติว่าตอนนี้มีอยู่10เป็นบวก10ย้ายอีกฝั่งหนึ่งไปเป็นลบ10ลบ10กับบวก10ฝั่งนี้มันก็เลยกลายเป็น0เห็นไหมครับเหลือกลุ่มนี้ลงมา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 คำตอบนี่คือสมการไอออนิกนะครับสมการไอออนิกส่วนใหญ่คนที่จะได้ A ก็ต้องทำข้อนี้ได้นะครับน่าจะเป็นข้อเขียนนะครับโอเคนะครับนี่คือสมการไอออนิกก็คือพูดง่ายๆสมการไอออนิกมันมีประจุ
มันเลยมีความสามารถในการละลายได้พอมันละลายได้ปุ๊บมันก็ต้องรวมกับคนอื่นได้ที่มีประจุได้มันเลยเกิดลักษณะของการรวมกันของประจุเกิดขึ้นนี้เลยเขียนให้ดูนะครับก็จะเกิดเป็นธาตุใหม่เกิดขึ้นนะครับโอเคข้อนี้ตอบอะไรครับข้อนี้ตอบอะไรครับตอบข้อใครตอบข้อ1ครับใครตอบข้อ1ครับโอเคมีคนยกใครตอบข้อ2ครับใครตอบข้อ3ใครตอบข้อ4โอเควิธีที่ดีที่สุดนะครับถ้าโจทย์ถามแบบว่าดีที่สุดแปลว่า the best มีแค่คนเดียวนะครับมีแค่ตำแหน่งเดียวดังนั้นถ้าดีที่สุดตัวนี้เกิด silver chloride silver chloride คือตัวนี้ใช่หรือไม่ใช่อันนี้ถูกต้องคือตะกอนทำแล้วหรือยังฮะIN C ต้องทำวันนี้วันนี้จะมีแลบที่มีตะกอนเห็นอยู่วันนี้มีแลบนะครับแต่รุ่นพี่ไม่ได้เรียนนะครับดมกลิ่นกดเนี่ยอาจจะมีนะแต่เผอิญว่าตัวนี้เป็น AQ แปลว่าเป็นสารละลายถ้าจะให้ดีสมการที่ถูกต้องมันต้องเป็น G ก็คือแก๊สมันถึงจะติดตามได้แต่มัน AQ มันจะได้กลิ่นกดจางมากๆมันเลยไม่เวิร์กถามว่าวัดนำไฟฟ้าได้ไหมผมว่าวัดได้แต่มันจะเป็นค่ารวมเนาะทางวิศวกรรมผมคิดว่าเขาวัดค่ารวมแต่วัดยากนะวัดยากพอสมควรดังนั้นข้อนี้เลยผิดข้อนี้ก็เลยถูกครับเพราะว่าเป็นตะกอนสีขาวสามารถเอามาระเหยแห้งและเป็นตะกอนที่ชั่งได้นี่คือคำตอบนะครับโอเคข้อนี้ตอบอะไรครับข้อนี้น่าจะง่ายสุดแล้วมั้งนี่ของข้อสอบผมเนี่ยข้อนี้ตอบอะไรฝั่งนู้นใครตอบกอไก่ครับยกมือขอใครขอควายงองูโอเคยกมือตอบข้อเพราะอะไรครับเพราะอ้าวนี่มันแมกนีเซียมบวกกับ HCl กลายเป็นอะไรอ่ะ Mg 2บวก Cl ลบเป็น MgCl 2บวกกับ H 2ดุลสมการก็มี2อยู่ข้างหน้าเกิดแก๊สไฮโดรเจนในเนี้ยมีแมกนีเซียมไฮโดรเจนคลอรีนออกซิเจนโผล่มาจากไหนอ่ะไม่มีออกซิเจนไม่ควรจะมี Cl2 เป็นไปได้นะครับแต่จากสมการที่เกิดขึ้นเกิดแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นคำตอบก็เลยเป็นตัวนี้ครับดังนั้นเนี่ยเคมีจะเป็นการอธิบายโดยใช้สมการนะครับข้อนี้เป็นคำสอบเฉพาะนี่ข้อไหนเป็นไอออนิกครับข้อไหนเป็นไอออนิกรู้สึกว่าข้อนี้จะเฉพาะตอบข้อข้อหนึ่งใครตอบข้อหนึ่งไอออนิกเกิดจากอะไรโลหะบวกกับอะโลหะนะครับใครเป็นบวกครับโลหะใครเป็นลบอะโลหะนะครับโอเคข้อนี้ตอบข้องูข้อ3นี่ไม่ใช่ละเพราะอะไรเนี่ยซัลเฟอร์เป็นอะไรซัลเฟอร์อยู่หมู่ไหนซัลเฟอร์อยู่หมู่ไหนหมู่6มันเป็นอะโลหะนะครับไฮโดรเจนในที่นี้นะครับในที่นี้เดี๋ยวต้องเรียนโคเวเลนต์มันจะเป็นอะโลหะไปด้วยนะครับคือค่าเย็นมันใกล้กันตรงนี้เขาก็เลยเป็นลักษณะเป็นโคเวเลนต์นะครับจริงๆตอบข้อนี้ใช่ไหมตอบงองูนะครับตอบงองู
ข้อ 2.2 เอ้ยข้อนี้ตอบอะไรครับข้อนี้ตอบอะไรไอออนิกมีจุดเดือดสูงไหมจุดเดือดสูงไหมไอออนิกสายหัวไม่ใช่ได้ไงอ่ะใช่สิมันรวมตัวกันเป็นผลึกแรงยึดเหนี่ยวแรงกลมันสูงใช่ไหมไอออนิกเสถียรมากมีแรงดึงดูดไฟฟ้าระหว่างไอออนแน่นอนเพราะว่ามันมีประจุบวกลบข้อควายถูกไหมโลหะไอีต่ำอโลหะไอีสูงถูกหรือผิดใช่หรอโลหะไอีต่ำหรอโลหะไอีต่ำเพราะว่าขนาดอะตอมมันใหญ่อโลหะไอีสูงเพราะว่าขนาดอะตอมมันเล็กนะครับตอบงองูเพราะว่าไอออนิกไม่ใช่โครงร่างผึกนะครับมันเป็นลักษณะการรวมกันแบบเป็นประจุบวกประจุลบนะครับมีรูปร่างชัดเจนไม่ใช่โครงร่างผึกเดี๋ยวจะให้ดูว่าโครงร่างผึกมันเป็นยังไง 2.3 คนนี้ตอบอะไรครับแมกนีเซียมทำปฏิกิริยากับไอน้ำในหลอดทดลองเมื่อเพิ่มความร้อนในหลอดทดลองจะเกิดแก๊สชนิดหนึ่งที่ปลายติดไฟเห็นเปลวไฟและเกิดผงสีขาวอยู่แก๊สที่ว่าผงสีขาวคืออะไรแมกนีเซียมทำปฏิกิริยากับไอน้ำและเมื่อเพิ่มความร้อนแมกนีเซียมบวกกับ H2O หรอกลายเป็นอะไรอ่ะเกิดเป็นตะกอนด้วยนะเนี่ยเกิดเป็นตะกอนด้วยแล้วก็เป็นผงสีขาวด้วยคนนี้ตอบอะไรเนี่ยตอบงองูอ่ะทำไมถึงตอบงองูทำไมถึงตอบงองูเกิดแก๊สไฮโดรเจนเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไหมข้อนี้กอไก่กับคอควายไม่น่าจะได้เพราะอะไรไม่มีคาร์บอนนะไม่มีคาร์บอนอ่ะทีนี้มีสองอันแล้วแหละจะเป็นไฮโดรเจนดูจากโจทย์เป็นไฮโดรเจนถ้าไฮโดรเจนเนี่ยถ้าเป็นแมกนีเซียมคลอไรด์ได้ไหมครับข้อนี้คลอไรด์มาจากไหนอ่ะไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีคลอไรด์เลยข้อนี้ก็เป็นแมกนีเซียมออกไซด์อันนี้สอนทำโจทย์กากบาทเลยเนี่ยนะครับโอเคนะครับโอเคเมื่อกี้เป็นโลหะนะครับถัดมาเป็นโคเวเลนต์นะครับผมก็โหฉายไปใกล้เหมือนกันเนาะผมว่าชีวิตของเรามันสั้นนะวันก่อนก็ย่าเสียเป็นมะเร็งได้แค่ปีเดียวก็เสียละโอ้มะเร็งนี่ร้ายกาจมากญาติป่วยปีเดียวเองรู้ว่าอยู่ระยะ2หรือ3ที่3เราไม่รู้ตัวเลยนะว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ยพอเราไปตรวจอีกทีนึงระยะ3แล้วเนี่ยระยะ3นี่คือรักษาไม่ได้แล้วนะเคมียังไม่รอดเลยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมคนเรามันตายง่ายจังวะเห็นหน้ากันแป๊บเดียวปีเดียวตายละชีวิตมีค่านะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับใครไม่โทรกลับบ้านก็โทรคุยที่บ้านบ้างนะครับโอเคดูในรูปอาจจะอ่านไม่ค่อยออกเป็นหนังการ์ตูนของเด็กๆผู้หญิงนั่งอยู่วีดวาดคิดในใจมีผู้ชายเดินมาว้าวเขาสนใจหรือเปล่านะฟึบฟับวิดวิวนะครับนะทักทายกันแซวกันเดี๋ยวนี้ผู้หญิงแซวผู้ชายบอกว่าชักสงสัยนะฮะแซวกันเอ๊ะเธอเป็นยังไงอะไรยังไงผมก็ขี้เกียจอ่านแล้วนะมันตัวเล็กปรากฏว่าสีเขียวนี่คือคลอรีนและสีน้ำเงินคือไฮโดรเจนนะครับสีน้ำเงินคือไฮโดรเจนปรากฏว่าเอ๊ะ maybe we should อะไรวะวาดไม่ออก maybe share อ๋อเรามาแชร์นี้ตอนกันไหมอะไรเงี้ยอ่ะผมเดา
แบบพูดภาษาก็คือว่าเหมือนกับว่าคนสองคนมาอยู่ด้วยกันเวลาที่ความรักมันเกิดขึ้นเนี่ยคนสองคนมันต้องแชร์ซึ่งกันและกันคือครึ่งครึ่งดังนั้นคลอรีนมีอิเล็กตรอนแวลเลนต์อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนของนอกสุดเอาเปลี่ยนใหม่คลอรีนอยู่หมู่ไหนหมู่7มีอิเล็กตรอนนอกสุดอยู่7ตัว1 2 3 4 5 6 7ไฮโดรเจนอยู่หมู่ไหนครับไฮโดรเจนอยู่หมู่1เมื่อกี้ไอออนิกมันเป็นไอออนบวกกับลบชัดเจนแต่โคแวลเลนซ์ชื่อมันบอกแล้วเนี่ยโคแปลว่าใช้ร่วมกันก็คือวางอิเล็กตรอนที่จะให้เขาเนี่ยหรือไม่ให้เขาก็ตามอยู่ตรงกลางเขาเรียก sharing อิเล็กตรอนซึ่งเวลาผมจำผมก็จะจำ sharing อิเล็กตรอนก็คือการแบ่งปันอิเล็กตรอนร่วมกันดังนั้นอิเล็กตรอนจะไม่ถูกดึงไปข้างใดข้างหนึ่งแปลว่าอะไรผู้หญิงกับผู้ชายก็คืออิเล็กตรอนอะตอม2ตัวนี้จะมีค่า en ใกล้เคียงกันนี่คือคอนเซ็ปต์โคเวลเลนต์แค่นี้แหละเขียนยังอ่ะหมดแต่นั่งดูเขียนหรือยังอ่ะโคเวลเลนต์แชร์ริ่งในตอนแต่ไอออนิกมันไม่ได้แชร์ริ่งนะให้ไปเลยกับรับไปเลยเสียไปเลยกับได้มาเลยไม่เหมือนกันดังนั้นโคเวลเลนต์จะเป็นลักษณะที่เกิดการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันหรือแชร์ริ่งอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดแบบนี้ถ้าสมมติว่าผู้ชายไม่เอาเปรียบผู้หญิงนะผู้หญิงไม่เอาเปรียบผู้ชายก็จะอยู่ตรงกลางนะส่วนใหญ่ก็จะบาลานซ์แบบนี้นะครับโคเวลเลนต์เกิดจากการใช้อิเล็กตรอนคู่หนึ่งร่วมกันเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกไปแล้ว en สูงและใกล้เคียงกันพอพูดถึง en สูงส่วนใหญ่จะต้องเป็นโลหะหรืออะโลหะอะโลหะใช่ไหมครับ en มันสูงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้ก็เลยรวมตัวกันตามกฎออกเทตก็คือให้อิเล็กตรอนวงภายนอกมันเท่ากับ8กลับไปดูรูปเมื่อกี้คลอรีนต้องการอีก1เพื่อให้ครบ8ใช่ไหมเพราะเขามีอยู่7รวมอีก1ก็กลายเป็น8อยู่ได้ไฮโดรเจนต้องการอีก1ให้เหมือนฮีเลียมที่มีแวลเลนซ์ตอน2ก็เลยได้มาจากคลอรีนก็เลยใช้ด้วยกันทั้ง2ตัวก็เลยสเตเบิลก็คือเสถียรอยู่รวมกันได้นี่คือหลักการในการรวมกันก็คือใช้กฎออกเทตนั่นเองนะครับก็คือใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน8ตัวยกเว้นไฮโดรเจนที่มีการปรับแบบฮีเลียมเพราะว่าฮีเลียมก็เป็นแก๊สเฉื่อยเหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคนะครับจะสังเกตว่ามีไฮโดรเจนมาประกอบนะเป็นพระเอกเลยไฮโดรเจนเนี่ยมากับทุกคนเลยที่เป็นโคเวลเลนต์นะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นอะโลหะนะครับสังเกตอีกตัวหนึ่งด้วยที่มาร่วมกันที่เป็นโคเวลเลนต์ก็คือตัวของหมู่4คือคาร์บอนนะครับคาร์บอนมาด้วยนะครับดังนั้นโคเวลเลนต์ en สูงเท่ากันEN สูงเท่ากันมีใครอ่านว่าเป็นอย่างนี้มั้ยเนี่ย C บวก I ลบ F ลบอย่างนี้มั้ยคงไม่มีนะอันนี้คืออะไร CL ลบ F อันไหนลบอันไหนลบอันไหนบวกอันไหนบวกอันไหนลบอ่ะทำไมมันถึงลบบวกมันต้องมีอ๋อขอโทษมันต้องใช้ sharing ในตอนนะมันมีการเหนี่ยวนำให้เป็นบวกหรือลบนะครับมีเหนี่ยวนำให้เป็นบวกหรือลบแล้วก็โลหะหรือกึ่งโลหะบางชนิดก็สามารถต่อกับอะโลหะได้สังเกตอลูมิเนียมอลูมิเนียมเป็นอะไรนะในตารางธาตุไม่ใช่ไม่ใช่กึ่งโลหะอลูมิเนียมเป็นโลหะเป็นตัวเดียวในบรรทัดในเส้นบันไดอะที่เป็นโลหะเลยนะครับซิลิคอนเห็นไหมครับซิลิคอนอยู่หมู่ไหนครับซิลิคอนอยู่หมู่ไหนหมู่สี่ทำไมพวกเราไม่เอาตารางธาตุมาอันนี้ผมน่าจะบอกครั้งที่7แล้วครั้งที่5นะทุกครั้งที่ผมสอนเลยผมบอกว่าให้เอาตารางธาตุมาเราไม่เอามาอะไรจำได้ไงอ่ะต้องติดตารางธาตุไว้อาจารย์โคเวลเลนต์จุดเดือดจุดล้มเหลวต่ำต่างจากไอออนิกไหมไอออนิกจุดเดือดจุดล้มเหลวสูงนะครับมาดูที่การนับจำนวนพันธะครับ
จำนวนพันธะในโคแวลเลนต์จะเท่ากับจำนวนอะตอมของธาตุที่เกิดพันธะโคแวลเลนต์ทั้งสองลบหนึ่งยกตัวอย่างเช่นออกซิเจนถามว่ามีกี่พันธะโคแวลเลนต์มีออกซิเจนกี่ตัวเนี่ยสองสองลบหนึ่งก็คือหนึ่งพันธะมันเลยได้รูปนี้ออกมาฟึบหนึ่งพันธะนะครับถ้าเป็น HNO3 รวมกันได้กี่ตัว5 5ลบ1เหลือ4เอ้าลบไม่ได้พลาดอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมี4ด้านนะครับแล้วก็ POC POC ก็ประมาณนี้เลยปึ๊บ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  O O O แล้วก็ O เห็นไหมครับนี่คือคำว่าที่เขาคำนวณนี่คือลักษณะที่เขาคำนวณนะครับการคำนวณแต่ละสูตรก็ใช้เฉพาะเปิดเท่านั้นแต่ถ้าเป็นวงปิดใช้ไม่ได้นะครับเป็นวงปิดแปลว่าอะไรเป็นวงปิดแบบนี้ CH แบบนี้เลยเนี่ยนะครับใช้ไม่ได้เพราะอะไรตรงนี้จะมี1 2 3 1 2 3 1 2 3ที่เหลือมันเป็นไฮโดรเจนไฮโดรเจนนะครับสังเกต1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12เห็นไหมครับมันใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากใช้แอนิเมชันเท่าไหร่หรอกมันจะวุ่นวายสำหรับชีวิตผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เห็นไหม12พันธะแต่ว่าตัวนี้มันคือ3บวก6เป็น9 9ลบ1มันจะเหลือ8ซึ่งมันใช้กับสูตรที่เป็นวงปิดไม่ได้มันก็เลยใช้ได้เฉพาะวงเปิดเท่านั้นนะครับโอเคนะครับอ่ะไม่ต้องงงมานั่งเขียนกันดีกว่าเพราะวันนี้เข้าสู่โหมดความเป็นเคมีของจริงโคเวเลนต์มีพันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะสามมาดูว่าพันธะแรกพันธะเดี่ยวคืออะไรพันธะเดี่ยวคือซิงเกิลที่แปลว่าเดี่ยวใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน1คู่ฟังดีนะครับ1ขีดมันจะเท่ากับอิเล็กตรอน2ตัวอันนี้คืออิเล็กตรอนนะครับนี่คืออิเล็กตรอนมาดูที่ตัวแรกเขียนให้เป็นวันนี้ถ้าจะเริ่มงงก็เริ่มจากวันนี้แหละแล้วก็งงไปตลอดเลยมีไฮโดรเจนมีจุด2จุดแสดงว่ามีกี่ขีด1ขีดไม่น่ามีปัญหาไฮโดรเจน3ไนโตรเจนกับ H เวลาคนเขียนให้ดูว่ามันอยู่หมู่ไหนไนโตรเจนอยู่หมู่ไหนครับหมู่5ต้องการอีกกี่อิเล็กตรอนถึงครบ8 3ดังนั้นมันจะต้องมีจุดเพิ่มเข้ามานี่คือของไนโตรเจนสีเขียวจุดที่1จุดที่2แล้วก็จุดที่3เพราะไนโตรเจนอยู่หมู่เลยนะหมู่5มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดกี่ตัว5ตัวโอเคไหมครับดังนั้นส่วนที่เหลือเป็นของใครโอ้ชิปเฮ้ยมันหน้าของผมอ่ะโอเคนะครับส่วนที่เหลือเป็นของไฮโดรเจนไฮโดรเจนต้องการอีกกี่อิเล็กตรอนถึงจะครบ2 1ตรงนี้แทน1ขีดตรงนี้แทน1ขีดตรงนี้แทน1ขีดก็จะได้ขีดออกมาเห็นหรือยังแล้วก็จริงๆก็จะเหลือจุด2จุดที่เป็นตัวของสีน้ำเงินไอ้สีเขียวแบบนี้อ่ะวาดรูป HCl เขียนให้ดูหน่อย HCl เขียนให้ดูนะครับอ๋อเขียนลงไปลงมาเขียนอย่าให้อาจารย์ได้ถึงกระทั่งไปจับมือเขียนเลยเนาะผมถึงสอนเด็กไม่ได้ไง
เพราะว่ามันก็จะแบบว่าจริงๆมึงครับอ่ะไฮโดรเจนอยู่หมู่1คลอรีนอยู่หมู่ไหนครับหมู่7หมู่7จะมีจุดกี่จุดรอบตัว7ตัวนะครับอ่ะเขียนไปเรียบร้อยดูหน่อยสิได้นะได้ยังของพี่ล่ะก็เขียนสูตรเหมือนกันจังหวะให้ดูก็ได้ครับเพื่อให้ดูให้ชัดเจนขึ้นนะครับดูครับคอลีนคอลีนผมว่าใช้กากบาท1 2 3 4 5 6 7นะครับส่วนไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนตรงนี้มีอีก1จุดอันนี้ถูกต้องไหมจากนั้นเช็คอิเล็กตรอนรอบตัวมันต้องครบ8ตามกฎออกเตตไม่มีการเรียนรู้อะไรที่ไม่ได้เกิดจากการจำไม่มีใครไม่จำแล้วทำอะไรไม่ได้หรอกมันต้องจำดิไม่จำแล้วจะทำอะไรต่อได้วะเนี่ยฟืบรอบตัวมันกี่ตัวแล้วเนี่ยครบ8ยังครบฟืบครบ2มั้ยรอบไฮโดรเจนสีเหลืองเนี่ยครบมั้ยครบ2หรือ8ใช่มั้ยเราคุยกันว่าแบบนี้ดังนั้นรูปนี้จึงเขียนได้เป็น Cl แล้วก็มีขีดตรงกลางแล้วก็มีผมก็พยายามจะใช้สีได้มากสุดไฮโดรเจนแบบนี้ HCl หรือ Cl ขีด H แบบนี้อันนี้คือพันธะเดียวจะสปีดอัพแล้วนะถัดไปนะครับถัดไปอย่างง1ขีดเท่ากับกี่อิเล็กตรอน2อิเล็กตรอนคอนเซปต์ต้องอยู่ในหัวถัดมาฟึบดับเบิลบอนด์พันธะคู่พันธะคู่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าฟึบฟึบจะเท่ากับกี่อิเล็กตรอนเท่ากับกี่อิเล็กตรอนกี่คู่กี่คู่อิเล็กตรอน2คู่เท่ากับกี่อิเล็กตรอน4จบผมเริ่มมึนโอเคการสอนออนไลน์เนี่ยมันใช้ energy เยอะกว่าสอนในห้องอีกจะบอกให้โอเคดูในรูปครับ1 2สีน้ำเงินเราดูเฉพาะตัวร่วมก่อนนะเห็นไหมครับเป็นขีด2ขีดปึ๊บ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 เป็นขีด2ขีดออกซิเจนอยู่หมู่ไหนอ่ะออกซิเจนอยู่หมู่6รูปนี้มันถูกหรือผิดล่ะเนี่ยผิดนะเนี่ยรูปนี้มันผิดผิดเป็นยังไงอ่ะคาร์บอนทำไมอาจารย์เปรมรู้ว่าคาร์บอนอยู่ตรงกลางเพราะว่าคาร์บอนอยู่หมู่4ต้องการอีกกี่อิเล็กตรอน4แต่ว่าออกซิเจนอยู่หมู่6ต้องการอีกกี่อิเล็กตรอน2ใครต้องการเยอะกว่ากันคาร์บอนดังนั้นคาร์บอนต้องการมากที่สุดหรือให้คนอื่นมากที่สุดมันต้องอยู่ตรงกลางครับจุดจุดแบบนี้นะครับจากนั้นออกซิเจนออกซิเจนปึ๊บปึ๊บกากบาทกากบาทออกซิเจนอยู่หมู่ไหนหมู่6หมู่6หมู่6จัดแบบนี้ถูกต้องหรือยังครบ8หรือยัง
นับนับครบ8ไหมอิเล็กตรอนที่อยู่รอบ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 ต่อไปฝั่งนี้ครบนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งผมชอบตรงนี้แหละมันลายหลายสีดีฟึบครบ8เนาะครบ8ทั้งคู่เลยถูกต้องไหมครับดังนั้นมันจึงเกิดเป็นพันธะคู่ไงมันจึงเกิดเป็นพันธะคู่เพราะเราต้องอันดับแรกเราวาดรูปเนี่ยเราต้องวาดให้อิเล็กตรอนรอบมันครบ8ตามกฎออสเทตก่อนจึงแปลงกลายเป็นพันธะทรานสฟอร์มนั่นเองทรานสฟอร์เมอร์แหละว่าไปนะครับถัดมา C2H4 คาร์บอนมี2ตัวคาร์บอนมี2ตัวจากนั้นคาร์บอนอยู่หมู่ไหนตอบตอบหมู่4คาร์บอนอยู่หมู่4ก็ใช้แชร์กันได้ถูกต้องเดี๋ยวจะมีคนถามผมว่าอาจารย์หนูเขียนไม่ค่อยเป็นเลยทำยังไงดีผมบอกทำกันบ้านเยอะๆไม่มีอะไรช่วยได้นอกจากทำกันบ้านเยอะๆไฮโดรเจนนะครับปึ๊บนี่ครับอันนี้ชัดเจนตรงกลางมี4อิเล็กตรอน2คู่มันก็กลายเป็นพันธะพันธะคู่ครับที่เหลือกลายเป็นพันธะเดี่ยววาดรูปข้างล่าง C3H4 ครับวาดรูปข้างล่าง C3H4 ครับผิดไหมเนี่ยผิดเพราะอะไรเกินแปดแล้วสรุปว่าสูตรนี้ถูกยังถูกแล้วได้เป็นรูปอะไรเนี่ยไฮโดรเจนมีกี่ตัว
4ตัวเนี่ย4ตัว1 2 3 4ตรงกลางเป็นพันธะคู่นะครับเวลาการจำเดี๋ยวจะเข้าสู่โหมดการจำมองดีๆคาร์บอนมีได้กี่แขนผมจะพูดถึงแขนละสิ่งที่ยืดออกไปคือพันธะผมจะพูดถึงแขนคาร์บอนอยู่หมู่4มีได้กี่แขน4แขนไฮโดรเจนมีได้กี่แขน1แขนต้องจำแล้วตอนนี้เข้าสู่โหมดการจำเพราะมันจะทำง่ายขึ้นโอเคนะครับทันไหมครับนี่ไปต่อนะครับโอเคครับซิงเกิลบอลดับเบิลบอลทริปเปิลบอลทริปเปิลเอ็กซ์หรืออะไรหนังอะไรก็ว่าไปทริปเปิลเอ็กซ์ทริปเปิลบอลไนโตรเจนไนโตรเจนอยู่หมู่ไหนหมู่5 1 2 34 5เห็นไหมครับส่วนไนโตรเจนอีกที่หนึ่งก็อยู่หมู่5เมื่อกี้ผมบอกว่า1ขีดเท่ากับกี่อิเล็กตรอนนะ2ดังนั้น2ขีดเท่ากับกี่อิเล็กตรอน4 3ขีดเท่ากับ6อิเล็กตรอนเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเขียนแบบนี้จะได้พันธะ3ออกมานะครับจากนั้นนับอิเล็กตรอนด้วยเพราะว่ารอบตรงนี้ต้องเท่ากับ8ครบ8มั้ยนี่ครบไหมครบนะครับนับตัวนี้ด้วยครบ8นะครับ C2H2 ครับนะ C2H2 หน้าตาเป็นไงครับ C2H2 รูปนี้แหละจะผิดว่าไงครับ C2H2 มีพันธะ3ด้วยนะให้มีพันธะ3ด้วยหน้าตาเป็นไงวาดยังแล้วก็ C3H4 ให้มีพันธะ3 1ตำแหน่งวาดมาแต่วันนี้น่าจะได้เรียนแค่บทนี้แหละน่าจะไม่ทันว่าดีๆนะเดี๋ยวเรื่องยากหลังจากเบรกนะโอเควาดยังวาดได้ยังวาดจุดก่อนนะครับวาดจุดจะทำให้เราเข้าใจว่านับอิเล็กตรอนครบ8ไหมรอบอะตอมรอบธาตุเสร็จแล้วถึงขีดเป็นเส้นมันจะทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไปวาดเส้นเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในอนาคตนะคือทำได้ไหมถ้าทำไปเรื่อยๆเราจะเก่งขึ้นโอเคครับแบบนี้หรือเปล่าได้แบบนี้ไหมครับได้แบบนี้ไหมครับได้โอเคครับแสดงว่าทำได้แล้วนะโอเคนะครับ C3H4 ครับเสร็จยังวาดยังผมไม่ได้เฉลยหน้าตาเป็นยังไงครับ C3H4 คาร์บอนกี่ตัว3นะครับคาร์บอน3 1 2อาจารย์บอกว่ามันต้องมีพันธะ3แหละโอเคแสดงว่าคาร์บอนเหลืออยู่1คาร์บอนตัวนี้เหลือกี่ตัว1คาร์บอนนี้เหลือ1
เคก็จะได้เป็น C แบบนี้ไหมแบบนี้ไหมนับแขนคาร์บอนคาร์บอนต้องมีได้กี่แขน4ไฮโดรเจนมีได้กี่แขน1อ่ะโอเคครับเรียบร้อยโอเคแล้วแบบนี้อ่ะขอแบบนี้หน่อยขอแบบนี้อ่ะรูปนี้ครับหน้าตาแบบจุดกับแบบเส้นเป็นยังไงมี2 อย่างแล้วนะแบบจุดกับแบบเส้น CH3OH แบบจุดกับแบบเส้นหน้าตาเป็นไงวาดลงไปครับข้างหลังกระดาษก็ได้กระดาษข้างหลังว่างลองวาดดูซิ CH3OH วาดแบบจุดกับแบบเส้นไหนมาดูซิว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงครับ CH3OH อ่ะสี3 OH หน้าตาเป็นไงครับคาร์บอนเออใครจะอยู่ตรงไหนยังไงนี่ไฮโดรเจนเนี่ยสังเกตไฮโดรเจนมีแค่2แขนคาร์บอนไม่ได้กี่แขนนะคาร์บอนไม่ได้กี่แขนนะ4อ่ะดูนะวิธีคิดถ้าเป็นอาจารย์คิดเดี๋ยวนี้ก่อนเพราะอาจารย์มีได้4แขนมันมีได้4แขนออกซิเจนมีได้กี่แขนออกซิเจนมีได้กี่แขนออกซิเจนอยู่หมู่ไหนจำตารางธาตุผิดก็ทำผิดละออกซิเจนอยู่หมู่6มีได้กี่แขนมีได้6แขนเปลี่ยนแปลงตำราให้เขาเลยมีได้แค่2แขน6บวก2เป็น8ใช่ไหมใช่ไหมเราพูดถึงกรดออกเตตไม่ได้อาจารย์ไม่ได้สอนอะไรเลยเนี่ยสอนแค่กรดเดียวเนี่ยกรดออกเตตมีได้กี่แขนออกก็แปลว่า8แล้วเนี่ยมีได้8แขนไอ้มีได้8พันธะมี8ใช่ไหมครบ8อิเล็กตรอนออกซิเจนมีได้2แขนเห็นยังไฮโดรเจนมีได้กี่แขน1แขนนี่เนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะจริงๆแล้ววิธีการวาดที่ถูกก็คืออ่ะก็ไล่มาเลยคาร์บอนแล้วก็ออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวผิดโอเคก็ไฮโดรเจนอีกครั้งหนึ่ง
นับนับนับอิเล็กตรอนรอบคาร์บอนเนี่ยกี่ตัวอิเล็กตรอนรอบคาร์บอนกี่ตัวครับ8หรือยัง8อิเล็กตรอนรอบออกซิเจนกี่ตัว8มั้ย8อิเล็กตรอนรอบไฮโดรเจนกี่ตัว2นี่คือถูกต้องแล้วนี่คือรูปนี้จึงถูกต้องพอรูดได้รูปนี้เสร็จจึงเขียนย้อนกลับมาเป็นรูปนี้นะครับการเขียนแบบนี้เลยมี2แบบคือแบบจุดกับแบบเส้นนะครับแบบจุดกับแบบเส้นแบบจุดกับแบบเส้นนะครับผมไม่แน่ใจมันมีหรือเปล่าผมฝากเราไปเขียนข้อที่1ฝากไปเขียนไม่ต้องมาส่งนะอ่ะ4ข้อฝากไปเขียนไม่ต้องมาส่งไปฝึกเขียนเล่นๆไม่ได้ให้แบบฝึกนะลืมให้มีในข้อสอบแน่นอนต้องเขียนอยู่แล้วอ่ะเคมีพูดถึงคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนจะให้พูดถึงอะไรไม่มีอะไรอาจารย์ให้พูดแล้วนะครับโอเคนี้ก็ไปฝึกเขียนนะครับผมยังย้ำอยู่ตลอดว่ายังไงเรียนเคมีก็ต้องเขียนโจทย์บ่อยๆเหมือนแมทเทอเมติกส์เหมือนฟิสิกส์เลยนะครับเพราะผมเองก็ไม่ใช่คนที่เรียนเคมีเก่งนะนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คิดว่าทำได้และดีมากก็คือทำแบบฝึกเยอะๆเท่านั้นถึงตอบได้นะครับจะสังเกตว่าผมให้เราแบบฝึกเราเยอะนะครับโอเคนะครับโอเคก็มันเลยเขียนแบบจุดนะครับแบบเป็นจุดการเขียนโครงสร้างมี3แบบแบบจุดแบบจุดเนี้ยต้องให้อิเล็กตรอนครบ8ตามกฎออกเตตนะครับมีจุดล้อมรอบนะครับเขียนตามแวลเลนซ์อิเล็กตรอนดูตารางนี้บอกอะไรครับไฮโดรเจนมีได้กี่แขนครับ1แขนแค่เดียวโบรอนอยู่หมู่ไหนหมู่3มีได้กี่แขน3แขนโอเคมาที่คาร์บอนคาร์บอนอยู่หมู่ไหนครับหมู่4คาร์บอนอยู่หมู่4มีได้กี่แขนครับ4แขนใช่ไหมครับแต่พันธะมันมีทั้งพันธะเดียวคู่3เห็นหรือยังเดียวคู่3นะครับดังนั้นเขียนแบบพันธะคู่2ข้างก็เขียนได้แต่ต้องให้อิเล็กตรอนรอบมันเท่ากับเท่าไหร่8เพราะ1ขีดเท่ากับกี่อิเล็กตรอน2นะครับอย่างรูปนี้ก็คือ8ไนโตรเจนอยู่หมู่ไหนไนโตรเจนอยู่หมู่ไหนหมู่5ใช่มั้ยครับหมู่5ต้องการมีได้กี่ขีดครับหมู่5ได้กี่ขีด3ดูนะครับ1 2 3เพราะอะไรตัวมันเองมีอิเล็กตรอนเหลือกี่ตัว2ตัวมันจึงมีชื่อว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวน่าสงสารนะอยู่คนเดียวด้วยอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแต่เพื่อนๆมันไม่ได้โดดเดี่ยวนะอันนี้มีคู่ใช่ไหมครับ1ขีดเท่ากับกี่อิเล็กตรอน2ดังนั้นรอบมันตอนนี้มีกี่อิเล็กตรอนเนี่ย8เห็นยังครับไนโตรเจนก็มีได้ทั้งเดี่ยวคู่3ทำได้เหมือนกันถัดมาออกซิเจนอยู่หมู่ไหนครับออกซิเจนหมู่6หมู่6มีได้กี่แขน2แต่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลือกี่คู่มีกี่คู่2คู่เห็นไหมครับอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวคู่ที่1อิเล็กตรอนโดดเดี่ยวคู่ที่2สำคัญมากนี่คือเหตุผลที่ทำให้ออกซิเจนเนี่ยถ้าอะไรก็ตามที่ออกซิเจนทำปฏิกิริยาคนอื่นได้ง่ายนั่นคือผลว่าทำไมร่างกายเรากินอาหารทุกตัวที่มีไฮโดรซีกรุ๊ปก็คือมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบร่างกายจึงเกิดพลังงานได้ค่อนข้างจะรวดเร็วเพราะมีออกซิเจนองค์ประกอบค่อนข้างจะเยอะการเผาผลาญมันง่ายนี่คือโครงสร้างของอะตอมมันบอกเราอย่างนี้นะครับ
ฟูออรีนหมู่อยู่หมู่ไหนครับหมู่7โอ้ยจะรอดมั้ยเนี่ยมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกี่คู่3ครับ1 2 3นะครับจำครับไฮโดรเจนอยู่หมู่1มีได้1แขนโบรมีนอยู่หมู่3มีได้3แขนคาร์บอนอยู่หมู่4มีได้4แขนไนโตรเจนอยู่หมู่5มีได้3แขนออกซิเจนอยู่หมู่6มีได้2แขนฟลูออรีนอยู่หมู่7มีได้1แขนอย่าลืมอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะครับผมก็ให้กันบ้านใช่ไหมนี่ HF กำหนดให้เขียนสูตรรวมกันว่ามันเขียนได้ยังไงอันนี้ไม่ยากก็คือให้เขียนสูตรเฉยๆแหละว่าถ้ามารวมกันหน้าตาเป็นไงเช่นไฮโดรเจนหมู่ไหนนะหมู่1มีได้กี่แขน1แขนฟลูออรีนอยู่หมู่ไหนนะหมู่7ครับมีอิเล็กตรอนรอบมันกี่ตัวหมู่7ก็ต้อง7ดิเสถียรหรือยังสมบูรณ์หรือยังสมบูรณ์แล้วครบ8ครบ2เนี่ยให้วาดแค่นี้อ้าวลองวาดที่เหลือเนี่ยขอไข่ขอควายให้วาดตอนนี้พร้อมกับเบรกเลยครับไปเบรกก่อนแล้วค่อยมาวาดครับไปไปเบรกก่อนแล้วค่อยมาวาดกันนะครับโอเคครับรีบกลับมานะครับ5นาทีสงสัยเดี๋ยวก็ผมขอดูชีทก่อนนะน่าจะไม่จบครับไม่ชิ้นไม่ต้องไปเอาแล้วฮะไปสั่งไว้ได้แต่ว่าชี้น่ะอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าวันนี้คงไม่ได้สอนหรอกเพราะว่าน่าจะไม่ทันละนะครับคงไม่ได้ใช้นะครับเอาแค่ให้จบบทนี้ก็พอนะครับไปสั่งไว้ได้นะครับชี้ไปสั่งไว้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้สอนนะวันนี้เป็นสัปดาห์หน้าไปเลยนะครับ
ไม่รอนะจอนักศึกษาหายไปทั้งหมดอ่ะทำไมให้อาจารย์ไปดูกับจอทอทัศน์อ่ะ417เด็กๆห้อง417เด็กๆหายไปไหนอ่ะขอเห็นหน้าหน่อยโอเคครับ
่ะโอเคครับเดี๋ยวรู้เฉลยกันนะครับนี้เป็นอะไรคาร์บอนอยู่หมู่ไหนครับคาร์บอนหมู่4ซัลเฟอร์หมู่6 ถ้าผมเขียนผมก็จะวางลงไปก่อนนะครับแล้วก็คาร์บอนเนี่ยCS 2ใช่ไหมมันมี S 2ตัวนี่ถ้าอย่างนี้ง่ายเลยถ้า CS 2นี่คือคาร์บอนหมู่4มันมี S 2ตัวแสดงว่า S มันต้องขนาบข้างถูกไหมครับถ้ามันขนาบข้างก็ไม่ยากรูปนี้ก็เป็น S นะครับแล้วก็โอเคเช็คครบ8ไหมคาร์บอนครบ8เองครับครบแล้วซัลเฟอร์ครบไหมครับครบครับก็จะได้เป็นรูปนี้ C double bond S double bond S โอเคนะครับถูกต้องไหมครับถูกโอเคส่วน HCN นะครับไฮโดรเจนนะครับทำไมอาจารย์รู้ว่าอาจารย์ต้องวาดแบบไหนอาจารย์บอกไปแล้วนะว่าวาดบ่อยๆแล้วก็คาร์บอนเนี่ยผมจะชอบวางไว้ตรงกลางเสมอเลยเพราะว่าคาร์บอนมันอยู่หมู่4นะครับคาร์บอนอยู่หมู่4มันรับอิเล็กตรอนได้เยอะที่สุดนะครับครับเช็คอิเล็กตรอนครับไฮโดรเจนครบไหมครับครบคาร์บอนครบ8มั้ยครบไนโตรเจนครบ8มั้ยครบแสดงว่ารูปนี้ถูกต้องตามกฎออกเตตจึงได้ถ้าเป็นแบบเส้นก็จะเป็นพันธะ3แบบนี้ครับโอเคนะครับนี่คือรูปแบบการเขียนเนาะดังนั้นเวลาเราเขียนเสร็จเนี่ยเราต้องเช็คก็แบบฝึกหัดที่ไปทำเมื่อกี้นะครับก็ไปทำมาด้วยนะครับไปทำเองมาไม่ต้องส่งก็ได้นะครับการบ้านก็เฉลยแล้วก็ไม่ต้องส่งนะครับทีนี้ก็บางทีมันอาจจะเร็วไป ผมอาจจะสอนเร็วหรือช้าก็เจตนาของผมมันมีคลิป YouTube อยู่แล้วเดี๋ยวผมลงให้นะครับนักศึกษาก็ไปเอาเวลาไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าการเรียนมันการเรียนรู้ของเรามันไม่เท่ากันนะครับก็เจตนาคือถ้ามีคลิปวิดีโอเนี่ยผมว่าเราน่าจะมีเวลาไปดูได้นะครับโอเคนะครับมาดูที่การเขียนโครงสร้างต่อนะครับเพราะเหลือแค่ชั่วโมงเดียวมีเมื่อกี้เป็นแบบจุดอันนี้เป็นแบบเส้น1เส้นเท่ากับ1คู่อิเล็กตรอน2เส้นเท่ากับ2คู่อิเล็กตรอนและ3เส้นเท่ากับ3คู่อิเล็กตรอนดูในรูปตรงอย่างนะครับตรงกลาง2จุดก็คือ1เส้นแต่ถ้า4จุดมันก็คือ2เส้นนะครับส่วน6จุดมันก็คือ3เส้นนะครับแบบนี้อันนี้คือเมื่อกี้ทำความเข้าใจไปแล้วนะครับแบบพันธะเดี่ยวพันธะคู่แล้วพันธะ3นะครับถัดมาแบบลิวอิสลิวอิสเนี่ยก็คือเขียนอิเล็กตรอนที่เหลือจากที่ร่วมพันธะก็คือแสดงอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวไว้ด้วยนะครับและอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวยกตัวอย่างรูปนี้นะครับจะเห็นว่าฟูรินอยู่หมู่ไหนครับหมู่7ใช้ไปแล้ว1ตัวทำให้ฟูรินเหลือกี่อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวครับ3อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออิเล็กตรอนกี่ตัว6ใช่ไหมครับถ้าอย่างรูปนี้ซัลเฟอร์จะเหลือกี่อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวครับลองคิดดูสิคิดในใจซัลเฟอร์จะเหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกี่คู่ครับซัลเฟอร์2คู่นะครับอ้าวผมไม่มีเฉลยนี่โอเคคาร์บอนมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลือไหมครับไม่มีเพราะว่าใช้ไปหมดแล้วถูกต้องครับรูปถัดมาครับไนโตรเจนมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลือกี่คู่ครับ1คู่โอเค
ฟอสฟอรัสอยู่หมู่ไหนครับถัดมาฟอสฟอรัสอยู่หมู่5ใช่ไหมครับใช้ไปแล้ว3ตัวเหลืออีกกี่ตัวเหลือ2แสดงว่าเหลืออิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวกี่ตัว2ตัว1คู่นั่นเองนะครับคอลีนล่ะคอลีนใช้ไปแล้ว1เหลืออิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวกี่ตัวกี่คู่3ครับพอเราทำได้ครับเราก็จะทำเร็วขึ้นนะครับมันก็จะทำได้เร็วขึ้นนะครับแบบนี้นะครับนี่คือโครงสร้างของการเขียนอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวแบบ Lewis structure นะครับอย่าลืมนับอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวรอบเช่นฟูออรีไอ้ฟอสฟอรัสนะครับจะเห็นว่ามีอยู่แล้ว1ขีดไอ้มีอยู่1 2 3ฟอสฟอรัสมี3ขีด3ขีดเท่ากับ6อิเล็กตรอนบวกอีก2ข้างบนหัวมันก็จะกลายเป็น8อิเล็กตรอนอันนี้เราต้องนับตลอดเลยให้ครบ8ตามกฎออกเตตนะครับอันนี้เขียนแบบนี้ไม่มีผิดนะครับเขียนนี้ไม่มีผิดโอเคนะนะครับก็ถ้าไม่ทันเดี๋ยวต้องไปดูคลิปวิดีโอครับรอบที่แล้วผมโพสต์ให้มีวิดีโอแค่12คนเองนะครับแสดงว่าไม่มีใครดูนะเอ๊ะหรือว่าไม่จำเป็นไม่แน่ใจนะครับมันอาจจะไม่ได้จำเป็นเหมือนสอนออนไลน์รอบที่แล้วเนี่ยรอบออนไลน์ที่แล้วของรุ่นพี่ที่สอนเคมีนซีเนี่ยเฉลี่ยน่าจะดูเราๆคนละ2รอบอ่ะเพราะมันออนไลน์จริงไงอยู่บ้านเลยไม่ได้มานั่งอยู่เนี้ยมันออนไลน์อยู่ที่บ้านเลยก็จะแบบผมว่ามันก็ดีอย่างคือนักศึกษาต้องขยันด้วยตัวเองอ่ะมันถึงจะผ่านได้นะครับการเขียนสูตรของโคเวเลนต์นะครับการเขียนสูตรของโคเวเลนต์คล้ายกับตัวของไอออนิกแล้วก็เป็นลักษณะคูณไขว้เหมือนกันนะครับดูในรูปสังเกตนะครับไฮโดรเจนมีอยู่1ไฮโดรเจนต้องการอีก1เพื่อต้องครบ8ตามกฎออกเตตซัลเฟอร์ต้องการอีก2เพื่อต้องการครบ8ตามกฎออกเตตไขว้เหมือนกันเลยนะครับจะได้เกิดการไขว้เช่นซัลเฟอร์กับคาร์บอนนะครับจะสังเกตว่าซัลเฟอร์กับคาร์บอนนะครับอันนี้เป็น2เอ้ยอันนี้เป็น2ถูกแล้วนี่2อันนี้เป็น4พอไขว้ปุ๊บนะครับมันจะได้เป็น S C 2 4ทีนี้พอมันตัดเป็นเลขอย่างต่ำจะได้เป็น S C ฮะเดี๋ยวก่อนนะผมผิดขอโทษครับผิดสี่สองใช่ไหมเออโอ้ยอาจารย์ก็มึนแล้วเนี่ย S 4 C 2 S 2 C หรือ C S 2นั่นเองนะครับคือตัวนี้นะครับส่วนไนโตรเจนคลอรีนลองเขียนดูไนโตรเจนเนี่ยข้างบนเป็น3คลอรีนมันเป็น1ไขว้ก็จะไป N C L เหมือนกันลักษณะการเขียนเหมือนกันนะครับลักษณะการเขียนคล้ายกับแอลนิกเลยนะครับ NCL3 นะครับทีนี้การเขียนเนี่ยการอ่านการเรียกชื่ออาจจะต่างกันนะครับการอ่านการเรียกชื่อจะต่างกันนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าอ่านยังไงนะครับปกติเขาจะอ่านข้างหน้าก่อนแล้วตามด้วยข้างหลังแล้วลงท้ายด้วย i เหมือนกันไหมเหมือนกับแอลนิกไหมเหมือนแอลนิกไหมลงท้ายด้วย i เหมือนกันถูกไหมครับแต่มันจะต้องบอกจำนวนอ่านหน่อยสิ1ถ้า1อะตอมเราเรียกอะไรครับโมโน2ครับได้3ไรซีเตตา5เพนตา6เฮกซา7เฮปตา8ออกตา9โนนะ10เดคะนะครับฟังดีๆนะครับเนี่ยอันนี้สำคัญมากข้อที่3ถ้าอะตอมของธาตุแรกมีอะตอมเดียวไม่ต้องระบุจำนวนแต่ถ้าเป็นตัวที่อยู่ข้างหลังนะครับเป็นตัวที่อยู่ข้างหลังต้องระบุจำนวนด้วยคำว่า
โมโนคือฉันก็ไปขีดซะนะถ้าเป็นตัวแรกอ่ะมีตัวเดียวไม่ต้องระบุแต่ถ้าตัวหลังมีตัวเดียวต้องระบุไปดูเวลาอ่านอ่ะ N2O3 อ่านว่าอะไรเนี่ยไนโตรเจนมีกี่ตัว2ก็เลยอ่านเป็น2คืออะไรไดไนโตรเจนออกซิเจนมีกี่ตัว3ก็เลยเป็นไตรออกไซด์ลงใช้ในออกไซด์นะครับ PCl5 ปกติเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าตัวแรกอ่านไหมมอนอไม่อ่านเพราะว่าตัวนี้มีแค่ตัวเดียวเนาะมันไม่ได้แสดงดังนั้นจึงอ่านเป็นฟอสฟอรัสปกติไม่มีมอนอส่วน5คืออะไรครับเพนตาคอไรนะครับไม่อ่านเพนตาคอรีนนะถ้าคอรีนนี่เป็นธาตุคอไรนี่เป็นสารประกอบ CO เฉยๆแล้วอ่านว่าคาร์บอนมอนอนี่ไงมอนออกไซด์ก็คือมอนอกไซด์นั่นเองนะครับอ่ะส่วนซิลิคอน SI ซิลิคอนก็เป็นซิลิคอนเตตะอ่ะดูดีนะเตตะไฮโดรเจนเนี่ยเขาจะอ่านไฮไดร์ไฮโดรเจนเขาจะอ่านไฮไดร์นะครับอ่ะมี2ช่องเนี่ยที่ว่างอยู่ทำเลยครับอ่านว่าอะไรครับเขียนลงไปเขียนลงไปอ่านว่าอะไรครับเขียนลงไปยังใส่สมุดมาครับครับมันจะหายไม่ใช่หรอกเดี๋ยวผมจะไม่มันตอนตรวจรวมคะแนนจะไม่มีคะแนนให้ก็เลยอยากให้เย็บลงเล่มมาเลยครับแปะแปะมาฮะครับก็เรียนก่อนนะฮะแค่เรียนก่อนโอเคครับอันนี้เฉลยนะถูกไหมครับถูกไหมไดฟอสฟอรัสเพนตาออกไซด์กับไดน้ำเนี่ยปกติเราอ่าน H2O แต่เราจริงๆแล้วมันอ่านแบบนี้ถึงจะถูกต้องไดไฮโดรเจนมอนอกไซด์นะครับหรือมันคือ H2O ที่เราพูดกันบ่อยๆน้ำนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไดฟอสฟอรัสเพนตาออกไซด์เนาะอันนี้จะเห็นว่าการเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะครับเป็นไอโอนิกจะมีการระบุตัวเลข1หรือ2หรือ3เนี่ยกรณีที่เป็นทรานซิชันนะครับอ่ะเป็นทำแบบฝึกหลอกทำเดี๋ยวนี้เลยเขียนลงไปเลย1ถึง10เนี่ยอันไหนเป็นไอโอนิกอันไหนเป็นโคเวเลนต์เขียนเลยครับเขียนลงไปเลยการบ้านที่4เนี่ยเขียนลงไปในชีทเองเดี๋ยวนี้เลยอ้าวผมให้เวลา1นาทีมันดูไม่ยากหรอกทำเลยครับคอนเซปต์ได้ก็คือทำได้แหละอ่ะไปอ่านอยู่บ้านก็ไม่อ่านสักทีอ่ะ
่ะโอเคเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะอ้าว1 3 5 7 9อ่ะบอกมาเลยครับให้ทํา1 3 5 7 9เดี๋ยวนี้4 5 6 7 8 10เนี่ยไปทำกันบ้านอันนี้กันบ้านอันนี้โฮมเวิร์คแต่ทำเดี๋ยวนี้ครับตอบอะไร1 3 5 7 9ทำแล้วตอบอาจารย์ในห้องเดี๋ยวนี้ครับอ้าว K2O Ionic หรือ Covalent K2O เป็น Ionic ข้อ3 CaSO4 อ่ะทำไมรู้ว่าเป็น Ionic ครับทำไมรู้ว่าเป็น Ionic เพราะว่าเกิดจากโลหะบวกกับอโลหะ K บวก O2 ลบชัดเจนต่อไปข้อ3 CaSO4 เป็น Ionic ชาบแบ่งครึ่ง Ca 2บวก SO4 2ลบเพราะเป็นกลุ่มอิเล็กตรอนเป็น Ionic ข้อ5ข้อ5อ่านว่าอะไรอ่านชื่อให้ผมฟังให้ถูกต้องอ่านว่าอะไรคอปเปอร์ซัลเฟตหรือแค่ใช้คอปซัลเฟตเหรอSO3 เนี่ย SO3 คืออะไรฮะซัลไฟคอปเปอร์ซัลไฟใช่เหรอมันอ่านว่าอะไรผมจำไม่ได้ลืมแล้วเนี่ย SO3 เนี่ยอ่านว่าอะไรซัลเฟตcopper 2ใช่ไหม2หรือ copper 1เนี่ย SO3 มีประจุอะไรลบ1หรือลบ2ในตารางอ่ะเขาเขียนว่าอะไรอ่ะเราตอบอาจารย์เราไม่เปิดตารางสักคนเลยลบ2ใช่ไหมครับถ้าลบ2แสดงว่า copper มีประจุอะไรบวก2นะครับแสดงว่าต้องเป็น copper 2ใช่ไหมแต่ว่าเป็นพันธะอะไรเนี่ย ionicใช่ไหมครับข้อ7ข้อ7ปัญหาอะไรโคเวเลนต์ทำไมรู้ว่าเป็นโคเวเลนต์เพราะว่ามันเป็นอะโลหะกับอะโลหะนั่นเองนะเป็นโคเวเลนต์นะครับ NO N2O5 N2O5 เอาใหม่ SO3 อ่านว่าอะไรข้อเมื่อกี้ SO3 โคเวเลนต์อ่านว่าอ่านชื่อมาอ่านว่าเอา SO3 อ่านว่า sulfur trioxide ส่วนข้อ9อ่านว่าอะไรไดไนโตรเจนเพนตาออกไซด์โอเคเป็นอะไรแสดงว่าอ่านแบบนี้แปลว่าเป็นโคเวลเลนต์ถ้าโคเวลเลนต์เดี๋ยวฝากไปเขียนโครงสร้างหน่อยหน้าตาเป็นยังไงเนี่ย N2O5 เนี่ยฝากไปเขียนโครงสร้างเล่นหน่อยสิอ่ะใครอยากทำข้อสอบได้ก็ไปนั่งเขียนโครงสร้างนะครับมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับที่เหลือเป็นกันบ้านนะครับถัดไปครับมีเวลาชั่วโมงหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเสร็จข้อต่อไปจะยากสเต็ปถัดไปจะยากแต่ให้ดูดีๆนะครับพลังงานนะครับผมไม่ได้สอนนะพอดีผมไม่ได้สอนนะentropy entropy นี่ผมแทบไม่ค่อยได้สอนเลยมีสอนนิดเดียวแค่นี้แหละ bond energy คือถ้าถามผมเนี่ยผมพยายามคิดถึงความเป็นจริงของมนุษย์คน2คนจะอยู่ด้วยกันได้มันต้องลดทิฐิก็คือลด energy ทิฐิก็คือความมีตัวตนพุทธเจ้าบอกว่าความมีตัวตนความถือตนก็คือพลังอะไรสักอย่างนึงที่เรายึดมั่นถือมั่นกับตัวเราก็ปล่อยมันไปถ้ามันเป็นการคายพลังงานถ้ามันจะมีทั้งคายพลังงานกับดูดพลังงานใช่ไหมสังเกตถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ามีการรับพลังงานเข้าไปต้องใช้พลังงานถึง436กิโลจูลจึงจะเปลี่ยนจากไฮโดรเจนที่มีอยู่2ตัวให้กลายเป็นไฮโดรเจนเดี่ยวแต่แยกกันด
ูในรูปมันเป็นแบบนี้นะเนี่ยคล้ายกันนะแต่มันแยกจากกันชัดเจนเห็นไหมอันนี้มันแยกจากกันไม่เหมือนกันการที่จะทำให้บอลตัวนี้มันหลุดออกไปต้องใช้พลังงานถึง436จึงทำให้มันแยกจากกันเป็น2ตัวนี่คือความหมายของมันถัดมา HI เหมือนกันเป็นแก๊สต้องใช้พลังงาน298จึงทำให้มีไฮโดรเจนกับไอโอดีนที่เป็นแก๊สแยกกันนี่คือความหมายของการใช้พลังงานสลายพันธะเราจะเจอกันบ่อยถ้าเป็นวิศวกรรมต่างๆจะใช้เยอะเนาะทีนี้ค่าพลังงานเฉลี่ยมันเยอะมันมีตารางมันมีค่าให้ดูนะครับมันมีตารางมันมีค่าให้ดูสังเกตพันธะคู่614พันธะเดียว830เอ้ยพันธะขอดูพันธะเดียวก่อนพันธะเดียว CC อ่ะดู CC เนี้ยคือ347ดูตัวเลขตัวนี้ให้ดีพันธะคู่614และพันธะ3 839อาจารย์เปรมถามว่าพันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะ3ใครมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมสูงสุดพันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะ3ใครมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมสูงสุดถ้าเห็นค่าพลังงานแบบนี้ส่วนใหญ่เราเป็นวิศวะเราใช้ด้านนี้เยอะเดี่ยวคู่3ไม่มีโต๊ะเต็งแน่นอนไม่มีเดี่ยวคู่3ครับว่าไง3เพราะอะไรมันต้องยึดกันแน่นมากๆถึงใช้พลังงานตั้ง800กว่าให้หลุดออกจากกันถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นเดี่ยวแค่300กว่ามันก็หลุดแล้วเขียนเองน่าจะมีในหน้าถัดไปเพราะว่าพลังงานที่ว่าถึงนี่คือ839แสดงว่าพันธะเคมีที่ต้องใช้สลายพันธะสูงกว่าจะมีความแข็งแรงของพันธะมากกว่าพันธะเคมีที่มีการสลายพันธะต่ำกว่าความแข็งแรงของพันธะจะสังเกตว่าพันธะเดียวจะน้อยที่สุดพันธะคู่แล้วก็พันธะ3แข็งแรงที่สุดเห็นไหมครับเพราะว่าพันธะ3มีแรงยึดเหนี่ยวภายในอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอนมากกว่าเพื่อนนั่นเองทำให้พันธะ3แข็งแรงที่สุดไปเจออะไรอ่ะที่เป็นแบบนี้พวกน้ำมันเตาพวกเบนซีนดีเซลทำพลาสติกนะครับพวกนี้ก็จะมีพันธะเดียวพันธะคู่พันธะ3ค่อนข้างจะเยอะพวกนี้ไม่ค่อยละลายน้ำนั่นเองนะครับกลุ่มพวกนี้ไม่ค่อยละลายน้ำนะครับนะครับก็พลังงานมี2แบบสลายพันธะกับสร้างพันธะผมไม่ได้เน้นอะไรนะสลายพันธะก็คือทำให้เกิดการแตกตัวเอาพลังงานเข้ามาแล้วก็ทำให้มันแตกตัวแต่ถ้าเกิดพันธะคือการสละก็คือการคายพลังงานออกไปนั่นเองนะครับไปดูนะครับว่ามี2อันดังนั้นสิ่งที่เราได้ยินทางวิศวะทางระบบของการคำนวณ entropy entropy เนี่ยก็คือถ้าพลังงานที่เกิดขึ้นเท่ากับพลังงานในระบบดูดลบด้วยพลังงานในระบบคายถ้า delta h เป็นบวกแสดงว่าเป็นการดูดพลังงานดูดพลังงานแปลว่าอะไรเอาพลังงานเข้ามาแต่ถ้าลบแปลว่าคายพลังงานแปลว่าอะไรปล่อยพลังงานออกไปเพื่อให้เกิดการรวมตัวหรือเกิดการสร้างตัวเองเกิดขึ้นจริงๆถ้ามันจะมีคำนวณนะแต่ผมไม่ได้สอนว่าเนื้อหามันเยอะละนะครับมันต้องย้ายไปอีกบทนึงอ่ะนะครับโอเคนะครับถัดมาครับมันก็จะมีปฏิกิริยาการดูดพลังงานกับคายพลังงานดูดพลังงานคือ endo thermic กับ exo endo คือเอาเข้ามา exo คือคายออกไปสังเกตไม่เหมือนกันตำแหน่งของพลังงานไม่เหมือนกันถ้าเป็นดูดก็คือ endo มันจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนขวามือซ้ายมือก็คืออยู่เป็นสารตั้งต้นแต่ถ้าเป็นคายพลังงานก็คือ exo มันจะอยู่ที่ขวามือนะครับมันจะมีตำแหน่งในการดูอยู่นะครับแล้วก็2อันนี้เมื่อเอามารวมกันนะครับมันจะทำให้เกิดลักษณะที่เป็น delta h จำได้ไหมเมื่อกี้ delta h ดูดลบคายถ้าพลังงานออกมาเป็นบวกแสดงว่าเป็นอะไรดูถ้าตัวนี้ลบแปลว่าเป็นคายถามว่ามีประโยชน์ยังไงคำถามคือตอนที่คุณไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาให้มีพาร์ทแพนใหญ่ๆคุณต้องดูว่า
ตอนที่ทำปฏิกิริยาตอนแรกหรือทำปฏิกิริยาตอนท้ายได้ผลิตภัณฑ์มาอันไหนเกิดความร้อนสูงกว่ากันระบบหล่อเย็นมันจะตั้งไม่เหมือนกันนี่คือการดีไซน์โรงงานอันเนี้ยต้องไปศึกษาต้องไปดูว่าเขาผลิตอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขามีคนทำสเกลเล็กมาแล้วเขารู้ว่าเขาจะทำตัวไหนเราแค่ไปอ่านชิ้นงานแล้วก็ให้เข้าใจในตัวเลขบวกหรือลบของเขาก็โอเคนะครับถัดมาเป็นความยาวพันธะเมื่อกี้พลังงานพันธะเดี่ยวคู่3ใครแข็งแรงที่สุดครับพันธะ3โอเคแต่ถ้าเป็นความยาวพันธะมันตรงข้ามนะครับถ้ามันดูดกันอยู่ใกล้ความยาวพันธะมันจะน้อยแต่ถ้ามันห่างแต่ถ้ามันไม่ค่อยแข็งแรงความยาวพันธะมันจะยาวมากขึ้นดูที่ความยาวพันธะครับสังเกตอันนี้ผมว่าน่าจะผิดนะอันนี้เป็นพันธะคู่นะถ้าเป็นความยาวพันธะเนี่ยก็คือระยะห่างระหว่างตรงนี้ครับไอ้เส้นขีดๆเนี่ยเราขีดเท่ากันทุกครั้งแหละแต่จริงๆมันไม่เท่ากันเพราะอะไรอะตอมแต่ละตัวมีค่า EN เท่ากันไหมไม่ถ้าเป็นพันธะเดี่ยวเมื่อกี้อาจารย์บอกไปพันธะเดี่ยวหลักในการจำก็คือพันธะเดี่ยวมันจะอยู่ห่างกันหน่อยเพราะอะไรวิธีการดู1ขีดมีกี่อิเล็กตรอน2แต่ว่าตัวนี้มีกี่ขีด2ขีด2ขีดมีกี่อิเล็กตรอนพันธะคู่4อิเล็กตรอนพอมีอิเล็กตรอนอยู่เยอะๆมันจะเกิดแรงดึงดูดของอะตอมทั้ง2อันเข้าหากันมากๆดังนั้นจึงทำให้พันธะของ C double bond O กับ C ขีด O เนี่ยต่างกันนะครับ PM นี่เป็นค่าความยาวพันธะจะเห็นได้เลยว่าพันธะคู่จะมีความยาวพันธะที่สั้นกว่าพันธะเดี่ยวเห็นใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นตารางเหมือนกันมาดูที่พันธะเดี่ยวความยาวพันธะเห็นหรือยังถ้าเป็นพันธะเดี่ยวจะมีความยาวพันธะที่154พันธะคู่134และพันธะ3 127เมื่อกี้ตอบไปแล้วถ้ายิ่งมีอิเล็กที่ถ้ายิ่งมีขีดเยอะๆมีอิเล็กตรอนอยู่มากแรงดึงดูดมันจะสูงทำให้พลังงานมันแข็งแรงถ้าพลังงานมันแข็งแรงระยะห่างมันจะน้อยความยาวพันธะมันก็จะสั้นลงจดทันผมไหมอ่ะจดทันอาจารย์ไหมล่ะจดทันผมไหมถ้ามันมีระยะห่างระหว่างพันธะน้อยก็เกิดจากการที่มีจำนวนอิเล็กตรอนระหว่างพันธะไม่เท่ากันถ้ามีอิเล็กตรอนระหว่างพันธะที่มากขึ้นก็คือเป็นพันธะ3แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอิเล็กตรอนกับประจุบวกของอะตอมข้างๆกันมันจะสูงถ้ามีแรงดึงดูดระหว่างอะตอมสูงมันจะทำให้พันธะแข็งแรงความยาวพันธะมันจะสั้นลงนะครับนี่คือข้อในการจำว่าจำยังไงสอนให้จำแบบมีหลักการนะครับความยาวพันธะจึงดูในรูปเราจะเห็นเลยว่าอีกรอบถ้าเดียวเนี่ย154พิโคเมตรถ้าเป็นคู่134และพันธะ3120จะเห็นเลยว่าอันนี้คือพันธะแข็งแรงที่สุดใช่ไหมนี่ถูกต้องไหมครับพันธะแข็งแรงที่สุดนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับส่วนอะตอมอื่นๆก็จะมีลักษณะการคิดคล้ายๆกันนะครับการคิดคล้ายๆกันนั่นเองนะครับสังเกตพอมาดูการใช้พลังงานในการสลายพันธะจะเห็นเลยว่าอันนี้เปรียบเทียบให้ดูพันธะเดี่ยวความยาวพันธะ154พลังงานพันธะ384แต่พอเป็นพันธะ3ความยาวพันธะสั้นลงมากๆ120พลังงานพันธะก็คือพลังงานที่ใช้ในการสลายมันใช้ถึง839ครับ839ซึ่งสูงมากนะครับโอเคนะครับไปดูซิว่าความยาวพันธะมีผลต่อขนาดของอะตอมไหมครับไปดูที่หมู่4หมู่5หมู่6นะครับจะสังเกตว่าถ้าหมู่5กับหมู่6เอ้ยหมู่4กับหมู่6เนี่ยใครขนาดอะตอมใหญ่กว่ากันหมู่4กับหมู่6หมู่4ขนาดอะตอมใหญ่กว่าถ้าขนาดอะตอมใหญ่กว่าเรามาลองดูครับคาร์บอนไนโตรเจนคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนฟอสฟอรัส
เห็นไหมคาร์บอนไนโตรเจนคาร์บอนคาร์บอนฟอสฟอรัสเห็นแล้วไหมครับความยาวพันธะเป็นยังไงคาร์บอนฟอสฟอรัสทำไมคาร์บอนฟอสฟอรัสมันใหญ่กว่าเพื่อนเพราะอะไรครับมันอยู่ข้างล่างหลายชั้นไหมชั้นมากขึ้นถ้าชั้นหลายขึ้นอิเล็กตรอนเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นขนาดอะตอมมันก็จะใหญ่ขึ้นความยาวพันธะมันก็จะมากขึ้นโอเคไหมครับมาดูที่ C double bond O กับไนโตรเจนกับ C double bond O ของคาร์บอนอันไหนมากกว่ากันครับลองเดาดูสิคาร์บอนกับไนโตรเจนเราคิดว่าตัวไหนมันมีความยาวพันธะมากกว่ากันคาร์บอนมันจะมากกว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าคาร์บอนไนโตรเจนมันขนาดเล็กลงพอขนาดเล็กลงปุ๊บมันอยู่ใกล้พอมันอยู่ใกล้ปุ๊บความยาวพันธะมันก็จะน้อยลงนี่คือหลักในการดูนะครับก็ความยาวพันธะทำให้เราทราบเรื่องของแรงยึดเหนี่ยวอันนี้เป็นเพิ่มเติมนิดนึงบางทีนะครับรูปที่เราเห็นเนี่ยอย่างเช่น h บวก n h 3เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า coordinate covalence เกิดขึ้นอันนี้ยากนิดนึง coordinate covalence แปลว่าเอาอิเล็กตรอนไปให้เขาใช้ด้วยนะครับจะสังเกตว่าไนโตรเจนตัวนี้มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่1คู่เอาอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวตัวนี้ไปให้กับไฮโดรเจนเพราะไฮโดรเจนเป็นบวกแปลว่าไฮโดรเจนตัวนี้เสียอิเล็กตรอนไปใช่มั้ยดังนั้นไนโตรเจนตัวนี้เอาอิเล็กตรอน2ตัวไปให้ไฮโดรเจนพันธะนี้เรียกโคออร์ดิเนตสัญลักษณ์เป็นเส้นแบบนี้ขึ้นไปนะครับถ้าไนโตรเจนเอาอิเล็กตรอนไปให้เขาแสดงว่ามันต้องเสียอิเล็กตรอนมันก็จะกลายเป็นประจุบวกประจุบวกที่ว่าจึงมาจากตัวของไนโตรเจนเดี๋ยวจะรู้ตอนเขียนโครงสร้างเดี๋ยวจะพาเขียนนะครับถัดมามีคำหนึ่งคำว่า resonance แปลว่าสั่นพ้องทางฟิสิกส์บอกว่ามันคือการที่โมเลกุลเคลื่อนที่เท่ากับแรงที่เราให้เข้าไปมันคือการสั่นพ้องแต่ถ้าในทางความหมายของเคมีคือสังเกตอาจารย์อธิบายง่ายคือฝั่งซ้ายมือมีกี่ขีด2ฝั่งขวามือมีกี่ขีด1ขีดแต่มันอิเล็กตรอนมันขยับได้ผมบอกแล้วมันเบา1 2ขีดมันมาย้ายมาอยู่ทางด้านขวามือแทนแล้วฝั่งซ้ายมือมีแค่1ขีดเขียนภาพรวมแบบนี้ไม่ต้องงงเขาเรียกว่ามันเกิดเรโซแนนซ์นะครับเล่าให้ฟังนะครับแบบนี้นะครับดังนั้นพูดง่ายๆมันขยับไปมาได้นี่คือข้อที่เป็นอัตลักษณ์ของอิเล็กตรอนเลยนะครับมันขยับไปมาได้นะครับResonanceนะครับมันเกิดResonanceเกิดขึ้นถามว่ามันขยับไปมาแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันทำให้ความเสถียรของมันมีมากขึ้นนั่นเองเช่น NO2 เห็นไหมครับสังเกตถ้ากดออกเทตเป็นแบบนี้แต่พอเกิดResonanceมี2แบบเห็นไหมครับพันธะเดียวปึ๊บ2 ขีด 2 ขีดมันสลับไปมาได้แล้วเนี่ยมันสลับไปมาได้ดังนั้นมันจะเกิดเส้นที่เป็นจุดแบบนี้นี่คือมันสลับไปมาได้นะครับพอมาดูรูปข้างล่างจะเห็นเลยว่าตำแหน่งพันธะคู่สลับไปมาอยู่3ที่เห็นไหมครับ1 2แล้วก็3ดังนั้นจึงเกิดรูปนี้จึงเรียกว่าสัญลักษณ์นี้เกิดการเรโซแนนซ์คือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้นะ
ครับนี่คือรูปของมันมีจุดๆๆไข่ปลาทั้งหมดเลยเกิดเรโซแนนซ์ครับค่อยมาเรียนนะว่าหน้าตาเป็นยังไงทำไมอยู่ดีถึงเกิดมันคงมีเหตุผลอยู่มันมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เกิดเรโซแนนซ์เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เรโซแนนซ์1 2 3หน้าตาแบบนี้ครับประจุ2ลบเนี่ยเป็นของคาร์บอนนะ2ลบเป็นของคาร์บอนนะครับมาดูเรื่องนี้ก่อนจะปิดเรื่องนี้พูดถึงการทำนายโครงสร้างของอะตอมเพราะว่าอะตอมเป็น3มิติพอเป็น3มิติปุ๊บมันจะเกิดรูปร่างที่มีอิเล็กตรอนอะตอมกลางกับอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวจำสูตรนี้ไว้ไม่ได้ให้ในข้อสอบนะรอบนี้ดูตารางนะครับดูนะอิเล็กตรอนดูตารางให้เป็นดูอิเล็กตรอนคู่ทั้งหมดร่วมพันธะอิสระดูในแนวดิ่งแบบนี้การจัดรูปดูนะครับถ้าทั้งหมดมีอยู่2คู่อิเล็กตรอนใช้ร่วมพันธะ2ตัวไม่มีอิสระเป็นเส้นตรงสัญลักษณ์ AX2 A คืออะตอมตัวที่1ตอมกลาง x คืออะตอมรอบข้างเห็นไหมอันนี้ก็จะแทน a x 2เห็นไหมครับเวลาวาดอะตอมกลางอยู่ตรงนี้อะตอมข้างอยู่ตรงนี้อะตอมข้างตรงนี้ถัดมาถ้าใช้3มันมี2แบบร่วมพันธะ3กับ0เราเรียกสามเหลี่ยมแบนราบนะครับถ้ามันเป็น2 1มันจะเกิดมุมงอแยกกันนะแยกกันถ้าเป็นสามเหลี่ยมแบนราบหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าเป็นมุมงอหมายความว่ามีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลือกี่คู่นี่นี่อิสระเหลือกี่คู่1คู่มันจะเรียกอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวยกตัวอย่างเช่นSO2 ทำไมเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าออกซิเจนซัลเฟอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นซัลเฟอร์เนาะ SO2 ซัลเฟอร์นี่อยู่หมู่ไหนครับซัลเฟอร์อยู่หมู่ไหนซัลเฟอร์อยู่หมู่ไหนเด็กๆซัลเฟอร์อยู่หมู่อะไรหมู่6ดูรูปนี้ออกซิเจนอยู่นี่ออกซิเจนอยู่นี่ออกซิเจนอยู่หมู่ไหนครับหมู่6รูปนี้สเตปรูปนี้เป็นไปตามกฎออกเตทหรือยังออกซิเจนมี8มั้ยมีออกซิเจนมี8มั้ยซัลเฟอร์มีเท่าไหร่ซัลเฟอร์มีเท่าไหร่6ใช่มั้ยครับแสดงว่ารูปนี้เนี่ยมันต้องมีอิเล็กตรอนเข้ามาตรงกลางอีกตัวใดตัวหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมโอเคแบบนี้ได้ยังได้แล้วนะครับจากนั้นจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีอิเล็กตรอนอิสระเหลืออยู่ใช่ไหมอิเล็กตรอนอิสระตัวนี้อิเล็กตรอนมีประจุอะไรประจุอะไรอิเล็กตรอนประจุลบประจุลบเจอประจุลบมันจะเกิดการผลักกันจึงทำให้เกิดลักษณะที่เป็นมุมงอเกิดขึ้นมุมงอเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นทรงสีหน้า AX4 1 2 3 4 3พีระมิดฐานสามเหลี่ยมก็มีลักษณะข้างล่างมี3อะตอมมีข้างบนเหลืออยู่มุมงอจะสังเกตว่ามีที่แบบเหลือ2คู่ด้วยนะครับแบบนี้นี่เดี๋ยวจะให้ทำแบบฝึกอาจจะงงถัดมามีอีกมันจะมีสูตรที่เข้าได้เดี๋ยวผมพาทำทีละอันวิธีการทำก็คือเขียนโครงสร้างให้ได้เขียนสูตรเคมีเขียนสูตรแบบจุดเขียนสูตรแบบเลวีสแล้วก็วาดรูปลองทำครับเดี๋ยวได้คำตอบเลยวาดรูปตัวแรกก่อนครับแบบจุดแบบเลวีสแล้วค่อยทำนายครับเดี๋ยวผมพาทำนายทำข้อกอไก่ก่อนครับ
CL2O วาดรูปแบบจุดก่อนแล้วตามด้วย Louis เดี๋ยวจะสอนวิธีการอ่านการรูปร่างของโมเลกุลครับเป็นรูปอะไรวาดรูปออกมาครับใครทำสองข้อได้ก็ทำไปเลยนะครับทำข้อที่1ก่อน CL2Oนะเรื่องนี้ส่งกระดาษเปล่าเนี่ยมีเยอะด้วยเพราะทำไม่เข้าใจใช้เป็นความจำ CL2O กลายเป็นความจำออกซิเจนตั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็วางตรงกลางของรูปจากนั้นออกซิเจนจะได้กี่แผงออกซิเจนอยู่ไหนโอ้จะได้กี่แผงสองแผงวางที่โอข้อที่1นะมูลเศษมีได้กี่แผน1แผนมีได้ความคู่เดียวเหลือกี่คู่3คู่วันนี้ครบเอาแบบสูตรก่อนลืมอีฟนี่คืออะไรลืมอีฟมันคือเส้นกับสูตรวงแขนใช่ไหมการลูอิสคือแบบเส้นแล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวเหลืออยู่วาดแบบจุดมาก่อนวาดแบบจุดคือให้ครบตามกฎออกเทตแล้วค่อยวาดแบบลูอิสลูอิสประกอบไปด้วยเส้นกับอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวออกซิเจนอยู่ตรงกลางนะครับออกซิเจนอยู่หมู่6 1 2 3 4 5 6เดี๋ยวผมจะลองวาดให้เราดูก่อนว่าผมไม่รู้แล้วผมลองวาดดูก่อนว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคลอรีนฟับ1 2 3 4 5 6อ้าวแบบนี้ได้ไหมเนี่ยแบบนี้ได้ไหมวาดแบบนี้เอาล้ออีกตัวหนึ่งหายไปไหนได้ไหมรูปนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้รูปนี้ใช้ไม่ได้ทำไงครับเอามันออกไปหนึ่งตัวแล้วแทนด้วยอะไรสีอะไรสีม่วงถูกไหมแล้วก็แสดงว่ามันต้องมีสีอะไรเหลืออยู่สีเขียวถูกต้องไหมครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันอาจารย์ก็เล่นเหมือนเรานี่แหละฟึบใช้จุดก็ได้แกกระบาดคนละสีก็ได้เห็นไหมคอลีนใช้ไปกี่ตัวเอง6แต่จริงๆต้องมี7เอามันออกไปฟึบนะครับพิจารณาว่าในรูปนี้เป็นกดออกเทตหรือยังคอรีนมีอิเล็กตรอนครบ8หรือยังมีอิเล็กตรอนครบ8ไหมครบออกซิเจนมีอิเล็กตรอนครบ8ไหมครบอ้าวเนี่ยอย่าลืมเช็คเพราะถ้าไม่เช็คมันจะเป็นเหมือนที่ผมวาดเมื่อกี้เลยคือวาดผิดวาดผิดอันจากนั้นนี่คือแบบจุดนะบางคนบอกว่าอาจารย์มันเป็นแบบกากบาทแบบแบบจุดก็ได้กากบาทก็ได้โอเคจากนั้นลิวอิสคือถ้าใครสร้างพันธะเราก็เขียนมันลงไปโอเคจากนั้นเราก็ขอโทษฟึบฟึบจากนั้นแบบ Blue is คือต้องวาดอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวครับต้องวาดด้วยแบบนี้ถึงจะถูกครับถึงจะได้คะแนนเต็มแล้วก็วาดจุดลงไปของออกซิเจนออกซิเจนเหลือกี่คู่อิเล็กตรอนครับผมวาดผิดนะเนี่ยขอโทษขอโทษออกซิเจนเหลืออิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวกี่คู่2คู่บนกับล่างเข้าสูตรอะไรเข้าสูตรอะไร
ข้าสูตรอะไรไปเปิดตารางเดี๋ยวจะบอกว่ารูปนี้วาดถูกหรือผิดเข้าสูตรอะไรมีตรงกลางเราเรียกว่าเป็น a x มีกี่ตัว x มีกี่ตัว x มีกี่ตัว2เป็นสูตรอะไรอ่ะ a x 2ใช่ไหมถูกนะ a x 2ไปเปิดดู a x 2 a x 2 a x 2มีได้กี่แบบอ่ะax 2มีได้กี่แบบมีเดี๋ยวก่อนอิเล็กตรอนทั้งหมดเท่าไหร่ครับอิเล็กตรอนคู่ทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ครับอิเล็กตรอนคู่ทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ ax 2มันมีทั้งแบบที่เป็นเส้นตรงกับมุมงอนะใช่ป่ะมันเป็นทั้งเส้นตรงกับมุมงอใช่ไหมโอเคนะครับไปดูก่อนปุ๊บปุ๊บโอเคแต่รูปนี้ทำไมถึงไม่เป็นเส้นตรงต้องเอามาดูก่อนว่าทำไมถึงไม่เป็นเส้นตรงเพราะอะไรทำไมรูปนี้ถึงไม่ใช่เส้นตรงเพราะพอเขียนแบบนี้ออกมาแล้วมันจะได้แบบนี้ทำไมอาจารย์ว่าแบบนี้อ้าวแล้วก็ไปเหลือแบบนี้เหตุผลเพราะอะไรรูปนี้จริงๆมันคือมุมงอเดี๋ยวจะอธิบายทำไมถึงไม่ได้เส้นตรงเหมือนจะเป็นเส้นตรงเนาะนี่ถูกไหมแต่ปัญหาคือตรงนี้ต่างหากอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมันจะไม่ห่างกันแบบนี้ในความเป็นจริงของอะตอมมันจะอยู่ด้วยกันแต่มาพอมันอยู่ด้วยกันปุ๊บด้วยความที่มันเป็นลบกับลบมันจะเกิดการผลักกันพอมันผลักกันปุ๊บมันก็เลยส่งผลทำให้มุมก็คือเส้นตรงเนี่ยมันงอลงไปงอลงไปมันก็เกิดลักษณะที่เป็นมุมงอแต่ว่าเราไปดูในรูปนะครับเพิ่นว่าเรารู้ว่ามันเป็นรูปมุมงอเพราะเราลองวาดดูดังนั้นถ้ามันจะเป็นมุมงอมีตัวเดียวก็คือตัวไหนครับ ax 2คือรูปนี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมถูกไหมคือร่วมพันธะเท่าไหร่ครับมีทั้งหมด3คู่อิเล็กตรอนร่วมพันธะ2อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเท่าไหร่1แต่มันไม่ตรงสูตรมันต้องเข้าสูตรนี้ใช่ไหมมีอิเล็กตรอนทั้งหมดเท่าไหร่4เห็นหรือยังร่วมพันธะใช้ไปเท่าไหร่2เหลือเท่าไหร่2กลับไปดูรูปเมื่อกี้ใหม่ปึ๊บมีอิเล็กตรอนร่วมพันธะเท่าไหร่กี่คู่2คู่เหลืออยู่เท่าไหร่2ถูกไหมครับใช้2เหลือ2ดังนั้นไปดูรูปนี้ทั้งหมดอิเล็กตรอนคู่เนี่ยมันจึงคือจำนวนของอิเล็กตรอนคู่เดียวที่เราเจอปรากฏว่าใช้ไป2ใช้ไป2เหลือ2จึงเกิดลักษณะ ax 2รูปที่ได้คือมุมงอโครงสร้างเช่นเดียวกับน้ำพอมองอ๋อยังกลับไปดูรูปใหม่ปึ๊บ ax 2จริงที่อาจารย์รู้ ax 2เนี่ยอาจารย์ลองเขียนให้ดูก่อน a แล้วมันมี2ตัวแต่เรารับจำนวนพันธะเราก็กลับไปดูว่าในรูปเนี่ยมันมีอะไรบ้างสำหรับ4นี่คือ4ใช่ไหมมันเข้ากฎ4เนาะมันเป็น4 0ไหมอ่ะมันใช้ร่วม4มีอิสระ0ไหมไม่มันมีอิสระเท่าไหร่2 2มันก็เลยกลายเป็น ax 2อันนี้เข้าสูตรเลยอ่ะลองไปวาดดูดิเดี๋ยวเอารูปนี้เอาข้อนี้ก่อนเอาการบ้านข้อนี้ก่อนในวาดข้อนี้ผมมูใหม่สิว่ากันบ้านข้อ SIF4 สิเดี๋ยวจะไปข้อยากเดี๋ยวก่อน SIF4 ครับ SIF4 มีอิเล็กตรอนคู่ทั้งหมดกี่ตัววาดรูปก่อนถึงจะตอบได้ซิลิคอนอยู่หมู่ไหนครับหมู่4มีได้กี่แขนครับ4แขนฟูรีนอยู่หมู่ไหนหมู่7มีได้กี่แขน
1แขนอ้อวาดรูปคราวนี้ไม่ยากแล้วก็ลองตอบดูก็ได้ว่ามันเป็นรูปร่างโมเลกุลเป็นรูปอะไรลองตอบดูแล้วจะได้รู้ว่าเข้าใจไหมก่อนจะไปตัวยากนะครับผมว่าเพราะว่าซิลิคอนเนี่ยมันอยู่หมู่4มันต้องอยู่ตรงกลางเพราะว่ามันพร้อมที่จะรับอิเล็กตรอนของคนอื่นปูรีนอยู่ตรงกลางไม่ได้แล้วเพราะมันต้องการขึ้นหนึ่งนะครับจากนั้นเพราะว่าแบบคราวนี้ได้รูปอะไรครับคราวนี้ได้รูปอะไรคำตอบยังได้คำตอบคือทรงสีหน้าใช่ไหมได้เหมือนกันหรือเปล่าห้องนั้นได้ทรงสีหน้าไหมได้โอเคไปนั่งดูกันอันดับที่หนึ่งวาดออกมาแบบนี้แบบจุดไม่มีปัญหาวาดแบบเส้นมาแบบนี้ไม่มีปัญหาโอเคจากนั้นตอนพิจารณาให้พิจารณาเมื่อกี้อาจารย์อาจจะพูดไม่เคลียร์อิเล็กตรอนทั้งหมดรอบอะตอมกลางอะตอมกลางในที่นี้คือใครอะตอมกลางในที่นี้คือซิลิคอนถูกไหมครับมีกี่คู่อิเล็กตรอนที่อยู่รอบซิลิคอนมีกี่คู่อิเล็กตรอน4แสดงว่าก็พิจารณาจากทั้งหมด2 3 4 5 6 5 6สรุปว่าดูที่4ถูกไหมครับดูที่4จากนั้นซิลิคอนตัวนี้ใช้อิเล็กตรอนหมดไหมเพื่อสร้างบรรทะใช้หมดไหม
ใช้ไปทั้งหมดกี่คู่4คู่เหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวไหมไม่เหลือมันก็เลยเข้าสูตร4 0 4 0มันก็เลยได้ทรง4หน้านี่คือคำตอบเคลียร์ไหมใครงงเอาใหม่วาดรูปออกมาแบบจุดแบบลูอิสเพื่อเห็นว่ามีอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางกี่คู่1ขีดมันเท่ากับ1คู่ใช่ไหม4ขีดมันเท่ากับ4คู่ดังนั้นเราก็ไปดูในตารางอะตอมทั้งหมดที่รอบตัวมันคือ4ขีดก็คือ4คู่ใช้ไปทั้งหมดกี่ขีด4ขีดก็คือ4คู่เหลือมั้ยไม่เหลือถ้าไม่เหลือปุ๊บมันก็เลยได้รูปทรง4หน้าแต่ถ้ามันเหลือมันจะได้พีระมิดฐาน3เหลี่ยมโอเคมั้ยอ่ะทดสอบความเข้าใจไปทำแบบฝึกข้อที่ขอไข่วาดรูปเลย3ลบแปลว่าอะไรก่อน3ลบแปลว่าใครได้3มาลบใครได้รับมาเพิ่ม3ตัวลบนี่แปลว่าอะไรรับอิเล็กตรอนมาหรือให้อิเล็กตรอนรับอิเล็กตรอนมารับมากี่ตัว3ตัวฟอสฟอรัสหรือออกซิเจนได้อิเล็กตรอน3ตัวเออเราเขียนแบบนี้ไม่สงสัยหรอเขียนแบบนี้เหมือนกัน SO4 2ลบเนี่ยใครได้รับอิเล็กตรอน2ตัวออกซิเจนหรือซัลเฟอร์ซัลเฟอร์PO4 3ลบใครได้รับอิเล็กตรอนมาเกิน3ตัวฟอสฟอรัสเกิน3ตัวนะวาดรูปต้องงงก่อนถึงจะเข้าใจวาดรูปพวกเราวาดรูปเลยผมเหลืออีก10นาที15นาทีวาดรูปนี่ครับใครไม่เข้าใจก็เก็บเอานะไม่มีเวลาไปดูหลอกเชื่อผมนี่PO4 3 ลบใครทำเสร็จแบบจุดแบบลูอีสแบบรูปร่างโมเลกุลนะครับจริงตอนที่ผมเรียนผมก็ไม่เข้าใจนะมันจะศึกษาไปทำไมว่ามุมงอผมยังคิดเลยก็เหมือนกันหมดแหละปรากฏว่าไอ้งอไม่งอมุมเหลี่ยมไม่เหลี่ยมมันมีผลต่อการเกิดปฏิกิยาเกิดปฏิกิยาแปลว่าโดยเฉพาะกลุ่มพวกทำเรื่องยา
ถ้าเส้นตรงกับมุมงอเนี่ยปฏิกิริยาของยาที่เข้ามาทำเนี่ยไม่เท่ากันส่งผลทำให้ยาชนิดหนึ่งกับยาอีกชนิดหนึ่งทำให้ฆ่ามะเร็งได้ในระยะเวลาที่ไม่เท่ากันนี่คือเหตุผลแบบอันนี้แบบง่ายๆแบบสั้นๆถ้าในอุตสาหกรรมก็คือการที่เราจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยเราต้องใส่อะไรเข้าไปเราถึงจะได้แต่ถ้าโครงสร้างมันไม่เหมาะไม่แมทมันจะไม่ได้ผลิตภัณฑ์ที่เยอะตามที่เราอยากจะได้ฟอสฟอรัสอยู่หมู่ไหนครับหมู่ไหนนะหมู่ห้ามีเลือดตอนกี่ตัวฮะเอาวาดได้ยังวาดได้ยังยังไม่วาดให้ดิไม่ใช่อะไรนะรอเราวาดก่อนใครได้คำตอบแล้วครับ
โอเคใครตอบทรงสีหน้าบ้างครับฝั่งนั้นทรงสีหน้าใช่ไหมได้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันเพราะอะไร A ที่ว่าคือฟอสฟอรัสเนาะ X ที่ว่าคือออกซิเจนถูกไหมครับรอบฟอสฟอรัสเนี่ยครบ8ไหมรูปนี้ถูกต้องหรือยังออกซิเจนมีตัวรอบมัน8ฟอสฟอรัสรอบมันครบ8ไหมครบอันนี้คือเราวาดถูกแล้วดังนั้นสังเกตไหมว่าตัวที่ยืมมา3เนี่ยตัวที่ยืมมา3เนี่ยมันคือสีแดงเนี่ยตัวที่ยืมมาคือตัวนี้ตัวที่มีคนเอามาให้เกินเนี่ยฟึบเนี่ยคือ3ตัวเนี้ยที่เกินมาไม่รู้มาจากไหนแหละเดี๋ยวมันมีคนมาให้มาให้เกินมาฟอสฟอรัสอยู่จริงๆมีอยู่5ถูกมั้ยฮะฟอสฟอรัสจริงๆมีอยู่5แต่ว่าได้เกินมา3เลยเขียนว่าเป็น3ลบดังนั้นคนที่จะได้คะแนนเต็มคือต้องมีวงเล็บปีกาเพราะโครงสร้างนี้ถ้าไม่เขียนปีกาไม่เกิดขึ้นจริงเป็นไปไม่ได้แล้วต้องเขียน3แล้วก็ลบถึงจะถูกถึงได้เต็มจากนั้นเขียนแบบเป็น Lewis structure แบบเส้นกับแบบจุดเข้าสูตรฟอสฟอรัสตรงกลางมีรอบมันอยู่ AX4 มันจะเป็น4แล้วมันก็จะใช้มันเหลืออิเล็กตรอนไหมไม่เหลือมันจะเป็น40ใช่ไหมไม่ได้ใบหวย40มันก็คือรูปนี้เลยทรงสีหน้าโอเคไหมครับตอนสอบต้องใช้ไหมตารางเนี่ยต้องใช้ไหมจำได้ไหมห้องนั้นจำได้ไหมครับจำได้ไหมใส่หัวเหมือนจำได้จำได้หรอครับจำไม่ได้เดี๋ยวปีนี้จะลองให้ตารางอีกสักปีแล้วกันเดี๋ยวตอนสอบมีตารางให้ด้วยจะใช้ให้เป็นนะโอเคนะครับรูปนี้ก็วาดรูปมาถึงทำได้รูปนี้ออกมานะครับโอเคน้องเข้าใจนะโอเคครับที่เหลือกันบ้านที่เหลือกันบ้านครับที่เหลือกันบ้านผมจบยังเนี่ยสัปดาห์หน้ามาต่ออีกนิดนึงนะครับเหลืออีกกี่อาทิตย์น่ะเราเหลืออีกกี่สัปดาห์เราเจอกันครับนักศึกษาข้อสอบต้องออกแล้วอ่ะเขาจะตรวจแล้วเนี่ยออกทันมั้ยเนี่ยเดี๋ยวก่อนสอบที่1อ่ะเหลือวันนี้เท่าไหร่อ่ะวันนี้10 11 18 25หรือ2สัปดาห์ผมเอาชัวร์ดีกว่าเนาะก็น่าจะได้แน่ๆคือเราจะสอบวันอังคารหน้านี่3บท1 2 3ถูกต้องไหมครับแต่ว่าสอบมิดเทอมมันจะเหลือเรื่องนี้พันธะเคมีนะครับซึ่งพันธะเคมีเนี่ยจะยากที่สุดก็คือเป็นดับเบิลเป็น2เท่าปกติบทที่1 2 3เนี่ยก็คือคิดบทละ10คะแนนบทละ10คะแนนบทละ10คะแนนแต่จะมีพันธะเคมีเนี่ย20คะแนนนะครับแล้วก็ปริมาณสารสัมพันธ์10คะแนนดังนั้นแปลว่าอะไรพูดแบบนี้มันจะลอยๆเดี๋ยวนักศึกษาจะงงโอ้ชิบเสียงดังจะปล่อยแล้วบทที่1 2 3สอบอังคารหน้านะครับเวลาตามที่นัดกันเลยนะครับ
ห้าโมงเย็นเนาะห้าโมงเย็นอังคารหน้าชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้มันชื่ออะไรฮะ18แต่ถ้าเป็นอันนี้มิดเทอมใครท่องตารางธาตุไม่ได้จะหนาวไม่มีตารางธาตุให้มิดเทอมสอบตามตารางผมไม่รู้สอบวันไหนมิดเทอมออก2บทบทที่4กับบทที่5นะครับมิดเทอมออก2บทบทที่4กับบทที่5ออกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมออกผมกลัวผมสอนไม่ทันนะเอาแค่นี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาสอบกันโอเคอาทิตย์หน้าเอาฟังชีทเนี่ยบทที่5อยู่ใต้ตึกนักศึกษาก็ไปสั่งได้แล้วก็น่าจะได้ใช้สัปดาห์หน้าพร้อมกับเตรียมตัวควิซเกี่ยวกับวันนี้ที่สอนในสัปดาห์หน้าอังคารหน้านะครับอังคารหน้าไม่ได้หยุดเนาะไม่น่าจะมีวันหยุดแล้วก็มิดเทอมบทที่4บทที่5บทที่4ก็คือเรื่องนี้มิดเทอมคือเรื่องนี้พันธะเคมีแล้วก็บทที่5ปริมาณสารสัมพันธ์แสดงว่าบทที่5เนี่ยต้องใช้เครื่องคิดเลขบทที่5ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะครับจะใช้รุ่นเก่าอะไรก็ได้นะครับเอามาใช้ได้แต่มือถือไม่ใช้แน่นอนนะครับโอเคนะครับก็ผมคิดว่า1 2 3เนี่ยน่าจะก็ไม่ได้คิดว่าสอบบทละ10คะแนนเดี๋ยวจำนวนข้อมันก็จะหารตามจำนวนไปนะครับบท4เนี่ยก็คือเยอะที่สุดเลย20คะแนนแล้วก็บทที่5 10คะแนนจริงๆมีบทเดียวแหละที่20คะแนนบทอื่นเนี่ยบทละ10หมดเลยนะครับโอเคก็การบ้านก็ส่งเหมือนเดิมใช่ผมลืมไปว่าการบ้านเนี่ยผมเคยบอกว่าให้ส่งวันเสาร์ใช่มั้ยแล้วผมลืมเองอ่ะเนี่ยวันเสาร์ 4:00 น.ใช่มั้ยเออการบ้านเนี่ยส่งวันเสาร์ 4:00 น.นะครับอีกครั้งนึงคอนเฟิร์มนะอาจารย์ก็งงๆโอเคครับก็เหลียวแลบวันนี้บ่ายแลบอินซีเนาะเจอกันวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดดังนั้นทำให้N กับMM ไม่ได้เรียนนะครับก็แลบก็ขยับไปวีคหน้านะครับวันพฤหัส IPD ก็เรียนตามปกตินะครับโอเคครับวันนี้ก็คงแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเอกสารที่สอนหมายถึงคลิปวิดีโอก็ลงใน YouTube เดี๋ยวโหลดให้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ